ตอนนี้เสียงไปแล้วนะครับมาแล้วค่ะโอเคครับท่านผู้ฟังครับเราก็มาขยับไปตอนที่สองนะครับนั่นก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าการเมืองมันสกปรกยังไงวันนี้นะฮะพยายามที่จะโยงทุกเรื่องเพื่อทำลายจินไอ้ทักษิณทำลายยิ่งลักษณ์และวันนี้ลามไปถึงลูกชายพานทองแท้ครับเขาคิดจะทำลายให้หมดนะครับของตระกูลชินวัตรและนอกจากนั้นแล้วก็จะทำลายฝ่ายเสื้อแดงทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะตัวแกนนำอะไรทั้งหลายเนี่ยนะระวังกันไว้ให้ดีไอ้ที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่านะไม่ได้หมายความว่าพูดให้พวกเรานี่กลัวกันหรืออะไรกันแต่ให้รู้ถึงความเลวร้ายของพวกมันเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังทีนี้มาถึงตอนที่สองที่จะผมจะพูดไปวันนี้เนี่ย ซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับหลายๆเรื่องนะครับท่านผู้ฟังตอนที่สองนี่จะพูดนะเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามานะเราได้พูดถึงนายกรัฐมนตรีอินเดียไปแล้วพูดถึงไอเลจากสยามเมืองตอแหลไปแล้วนะครับแต่ต่อไปนี้ผมจะมาพูดถึงวาทะของผู้นำประเทศอย่างโอบามานะครับท่านผู้ฟังท่านประธานาธิบดีโอบามาเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่านะคุณขังฝ่ายต่อต้านนะหรือฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยได้แต่ขังความคิดเขาไม่ได้นะครับคุณควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้แต่คุณเปลี่ยนความเท็จให้เป็นความจริงไม่ได้นะเอาละแล้วก็ขอตอบมาไอ้ตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับไอ้ตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไอ้ที่ต่อมานี่นะครับผมขออนุญาตท่านผู้ฟังนิดท่านประธานาธิบดีโอบามาพูดคราวนี้เนี่ยมันลึกครับมันไม่ใช่เพียงแต่เป็นวาทะที่ยกขึ้นมาพูดอย่างเดียวแต่เรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามาพูดวันนี้นั้นน่ะมันเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของอเมริกาด้วยและก็เป็นยุทธศาสตร์นะของอเมริกาที่มันมีส่วนมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยโดยตรงครับถึงแม้ว่าจะไม่พูดนะมาไม่พูดออกมาว่าเกี่ยวกับประเทศไทยผมตีความเอาเองนะครับแต่ก็เป็นการตีความนะที่ไม่ได้มโนเอาแน่นอนแล้วครับสิ่งที่ท่านพูดมานั้นนะมันเป็นเรื่องหลักการนะซึ่งมันไม่ได้เจาะจงกับประเทศไทยแต่วันนี้สถานการณ์ในเมืองไทยนั้นน่ะนะครับมันทำให้เจาะจงตรงไปที่คำพูดของท่านประธานาธิบดีโอบามาในสองวรรคต่อไปนี้ที่ผมนะจะพูดให้ท่านฟังเนี่ยซึ่งถ้าเป็นคำพูดหรือว่าเป็นคำนะกล่าวสุนทรพจน์ของนะประธานาธิบดีโอบามาที่บอกว่านะครับที่บอกว่า the government's that suppress peaceful dissent the government's that suppress peaceful dissent นะครับ is not showing strength it is showing weakness นะครับรัฐบาลที่ปราบปรามสู้ปราบปรามผู้ที่แสดงความเห็นต่างอย่างสงบรัฐบาลที่ปราบปรามผู้ที่แสดงความเห็นต่างอย่างสงบไม่ได้แสดงออกซึ่งความเข้มแข็งแต่กำลังแสดงออกซึ่งความอ่อนแอนะครับ The government that suppress peaceful dissent is not showing strength it is showing weakness นะครับก็พูดถึง the government นะครับวรรคนี้เป็นพูดถึง the government นะครับซึ่งเป็นรัฐบาล
แต่อีกวรรคหนึ่งซึ่งเป็นวรรคทองอันนี้แหละครับท่านผู้ฟังที่วันนี้ผมอยากจะพูดถึงมันมากท่านโอบามาท่านบอกว่า the regimes that fear their own people will eventually crumble นะครับซึ่งมีคนแปลและก็แปลและก็ส่งกันมานะเอาไปเผยแพร่กันวันนี้เขาแปลว่ารัฐบาลนะครับสุดท้ายรัฐบาลที่กลัวประชาชนของตนเองจะต้องพังทลายไปนะครับซึ่งผมอ่านคำแปลนะครับที่ท่านแปลเอาไว้นะจากภาษาอังกฤษ2วรรคที่ท่านโอบามาได้พูดเนี่ยบอกว่ารัฐบาลที่ปราบปรามผู้ที่แสดงความเห็นต่างอย่างสงบไม่ได้แสดงออกซึ่งความเข้มแข็งแต่กำลังแสดงออกซึ่งความอ่อนแอสุดท้ายแล้วรัฐบาลที่กลัวประชาชนของตนเองจะต้องพังทลายไปนะครับสุดท้ายแล้วรัฐบาลที่กลัวประชาชนของตนเองจะต้องพังทลายไปซึ่งในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า the regime that fear their own people will eventually crumble นะครับอันนี้ผมก็ขอเรียนให้ท่านทราบว่าถ้าคำแปลอย่างนี้นั้นผมเสียดายเนื้อหานะครับของประธานาธิบดีโอบามาที่ท่านได้พูดเอาไว้เพราะว่ามันลึกกว่าคำแปลอันนี้ดังนั้นขออนุญาตผมไม่ใช่เป็นนักภาษาศาสตร์ครับแต่ว่าสองวรรคนี้ประธานาธิบดีพูดถึงนะ the government ในวรรคแรกนะ government คือรัฐบาลนะที่ปราบปรามนะครับที่ปราบปราม suppress เนี่ยนะครับที่ปราบปรามนะผู้ที่แสดงความเห็นอย่างสงบนั่นคือวรรคแรก the government คือรัฐบาลแต่วรรคที่สองท่านประธานาธิบดีโอบามาท่านบอก the regimes นะครับ the regimes that fear their own people เป็น the regime ครับที่กลัวประชาชนเขาเสียเองเนี่ยนะครับจะต้องนะพังพินาศนะครับอันนี้เนี่ยนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าประธานาธิบดีโอบามาได้พูดถึงนะสองเรื่องที่มันสัมพันธ์กันเขาบอกไอ้รัฐบาลนะที่มันปราบประชาชนที่มีความเห็นต่างอย่างสงบเนี่ยนะครับมันไม่ได้แสดงออกซึ่งความนะเข้มแข็งเลยแต่นั่นแหละคือความอ่อนแอของมันนะครับกับระบอบนะที่มันกลัวผู้ที่นะระบอบที่มันกลัวประชาชนนะมันในที่สุดแล้วมันจะต้องนะพังพินาศชิบหายวายป่วงท่านประธานาธิบดีโอบามาบอกว่า the regime คือระบอบนะครับไม่ใช่ government ตอนแรกบอกว่า government นะที่ปราบปรามประชาชนที่มีความเห็นต่างอย่างสงบไอ้นั่นคือรัฐบาลแต่ the regime นะที่กลัวประชาชนคือระบอบที่มันกลัวประชาชนของตนเองเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะต้องนะพังพินาศชิบหายวายป่วงไปในที่สุดดังนั้นนะที่เราส่งต่อๆกันไปเผยแพร่กันไปว่าเป็นรัฐบาลนั้นอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับไอ้ความที่มันจะพังพินาศคือตัวระบอบระบอบเนี่ยมันรวมไปถึงอะไรครับรวมไปถึงรัฐบาลรวมไปถึงประมุขของระบอบประเทศไทยเราเนี่ยคือกษัตริย์นะคือระบอบกษัตริย์เนี่ยแหละครับมันจะพังพินาศชิบหายวายป่วงไปหมดในที่สุดแล้วเนี่ยนี่นะครับท่านผู้ฟังครับที่ผมพูดอย่างนี้และก็ต้องโยงเรื่องนี้เนี่ยนะครับและบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เห็นในยะนะมันส่อในยะของยุทธศาสตร์ของอเมริกาและมันมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยตรงไหนอย่างไรมันมีหลายคำถามที่ตั้งคำถามมานะครับซึ่งผมจะพูดในประเด็นนี้และคงจะตอบคำถามท่านไปในตัวก็อันดับแรกก็ต้องบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าไอ้ระบอบนะที่มันกลัวประชาชนมันเองเนี่ยนะในที่สุดแล้วมันก็จะต้องพังพินาศนะฮะไม่ใช่รัฐบาลนะครับไอ้นี่ระบอบหมายความว่ารัฐบาลก็ต้องพัง
แล้วก็กลไกกติกาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เจ้าของอำนาจในระบอบเนี่ยคือวันนี้ประเทศไทยระบอบกษัตริย์เนี่ยก็คือกษัตริย์เนี่ยก็จะพังพินาศนี่หมายความว่าระบอบเผด็จการเนี่ยนะระบอบที่มันปราบประชาชนที่มีความเห็นต่างนะระบอบที่มันให้รัฐบาลเนี่ยนะปราบประชาชนที่มีความเห็นต่างอย่างสงบเนี่ยนะไอ้ระบอบนี้แหละนะครับมันจะต้องพังพินาศนะครับทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้เนี่ยมันตรงกันเป๊ะเลยนะที่มันให้รัฐบาลเนี่ยนะครับปราบประชาชนที่มีความเห็นต่างอย่างสงบครับดังนั้นประธานาธิบดีโอบามาถึงบอกไงว่าระบอบอย่างเงี้ยในที่สุดมันจะต้องพังนะพังพินาศชิบหายวายป่วงนะครับที่ดีที่ผมบอกว่ามันทำให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ตรงไหนท่านผู้ฟังครับผมขอให้ท่านผู้ฟังนะครับค่อยพิจารณาในเรื่องนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องหลายเรื่องที่ท่านตั้งคำถามมาผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเราวันนี้นั้นมันเป็นผลประโยชน์มิใช่แค่ของคนไทยหรือว่าของประเทศไทยประเทศเดียวแต่ประเทศไทยนั้นมันเป็นตัวผลประโยชน์นะครับมันเป็นตัวผลประโยชน์ของประเทศครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังมันเป็นผลประโยชน์ของอีกหลายประเทศนะประเทศไทยไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของคนไทยเพียงประเทศเดียวนะครับประเทศไทยเป็นตัวผลประโยชน์ของมหาอำนาจของอเมริกาของจีนและนะของประเทศอื่นๆในค่าย EU และอีกหลายประเทศครับแต่นะสรุปและก็เอาให้แคบลงให้ตรงเป้าก็คือประเทศไทยเราวันนี้เป็นตัวผลประโยชน์ของมหาอำนาจของสองค่ายนะของสองค่ายคือค่ายโลกเสรีกับค่ายคอมมิวนิสต์ค่ายโลกเสรีนะครับค่ายโลกเสรีวันนี้นำโดยอเมริกาเราไม่ต้องมาพูดว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไงนะครับมาเอากันตรงๆก่อนว่านักสภาพมันเป็นยังไงก่อนค่ายโลกเสรีก็นำโดยอเมริกานะแล้วก็ค่ายโลกคอมมิวนิสต์วันนี้ก็คือจีนประเทศไทยเราวันนี้มันเป็นตัวผลประโยชน์ของจีนกับของอเมริกาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นและในสายอเมริกานี่มันประกอบไปด้วย EU และประเทศในค่ายโลกเสรีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดในเมืองไทยวันนี้นั่นเนี่ยเราจะมาบอกว่านะครับเราจะมาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะเราแก้ของเราเองได้เราไม่ต้องไปพึ่งใครหรือว่าถ้าเราจะทำอะไรในประเทศไทยเราแล้วเนี่ยนะมันไม่ไปกระทบใครเพราะเราทำในเรื่องของเราอันนั้นเนี่ยนะครับมันยังไม่ถูกต้องทีเดียวนะครับนี่คุณซ่าก็บอกว่าเราสำคัญเราพูดว่าเราสำคัญที่สุดในส่วนนี้ของภูมิภาคเป็นไข่แดงเราหลงตัวเองหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้หลงตัวเองครับคุณซ่าที่ผมพูดนะในรายการคุณยุทธนั้นวันนี้ก็จะอธิบายได้นะคำว่าเป็นไข่แดงนั้นคืออยู่ตรงกลางนะครับและก็มีส่วนสำคัญนะส่วนสำคัญนั้นไม่ใช่ตัวเราสำคัญนะครับคือวันนี้ใครๆเขาก็จ้องเนี่ยนะจ้องมาที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับผมเคยพูดไว้ว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์โลกจุดหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เราวิเคราะห์เอาเองแต่มันเป็นการวิเคราะห์มาจากนะครับผู้รู้นะระดับโลกเนี่ยและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเทศไทยเราที่ผมบอกว่าเนี่ยมันเป็นตัวผลประโยชน์ของมหาอำนาจนะที่บอกว่ามันแย่งไข่แดงกันเนี่ยความหมายมันอยู่ตรงนี้และก็ที่มันจะคิดเอาประเทศไทยกันเนี่ยนะเพราะประเทศไทยเรานั้นน่ะมันมีหลายอย่างครับและก็ในหลายอย่างนั้นน่ะรวมกันด้วยคำพูดที่ว่ามันเป็นตัวผลประโยชน์ของมหาอำนาจด้วย
เรากำลังมีปัญหาเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยเราวันนี้แต่ขณะเดียวกันวันนี้ในตัวประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันกลายเป็นตัวที่ปัญหาที่จะให้มหาอำนาจได้แย่งเอาประเทศไทยเนี่ยเข้าไปอยู่นะหรือเข้าไปขึ้นต่อประเทศเขาอยู่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาคือเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่านะอิทธิพลอเมริกาเนี่ยนะครับอยู่เหนือประเทศไทยในยุคโลกสงครามเย็นนะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากจีนเนี่ยนะครับเขาปรับยุทธวิธีนะที่ไม่ใช้พรรคคอมมิวนิสต์ใช้ปืนนะหรือใช้การต่อสู้ทางอาวุธซึ่งเขาต่อสู้ไม่ได้นะครับพรรคคอมมิวนิสต์ต่อสู้ไม่ได้เนี่ยเขาเปลี่ยนยุทธวิธีเป็นการทำแนวร่วมกับเจ้าและเขาก็ยึดเจ้าไปได้และเท่ากับเขายึดประเทศไทยไปได้อิทธิพลของอเมริกานะในยุคสงครามเย็นที่เคยมีอิทธิพลเหนือประเทศไทยหรือว่าไทยขึ้นต่ออเมริกานั้นนะครับกลายเป็นว่าวันนี้ไทยเนี่ยนะถูกยึดไปโดยจีนไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาปรับยุทธวิธีทำแนวร่วมกับเจ้าได้ดึงเจ้าไปเป็นพวกได้นะและก็ไม่ใช่เอาเจ้าไปเป็นพวกอย่างเดียวตอนหลังที่เขาเข้ามากุมสภาพการเมืองไทยได้หมดเบ็ดเสร็จนะแล้วก็คนของจีนวันนี้ไม่ใช่ต้องมาจากแผ่นดินใหญ่ครับคนที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้แหละตัวแทนจีนและตัวแทนปักกิ่งเนี่ยนะอยู่กันเต็มไปหมดนะผมอยู่กับตรงนี้มันผมรู้ใครเป็นใครอะไรยังไงนะดังนั้นสภาพในเมืองไทยวันนี้จีนเนี่ยเข้ามาครอบงำหรือว่ากุมสภาพได้มาตั้งนานแล้วทำให้อเมริกาเนี่ยสูญเสียประเทศไทยนะสูญเสียประเทศไทยไปการสูญเสียประเทศไทยไปตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนเนี่ยอเมริกาก็คิดเอากลับคืนแน่และโดยเฉพาะโลกวันนี้เนี่ยนะประเทศไทยเรารวมกันเป็นอาเซียนและอาเซียนเนี่ยนะครับอาเซียนวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกเป็นประตูของอาเซียนนะวันนี้กำลังย้ายไปอยู่อินโดนีเซียนะพอประเทศไทยเรามีปัญหาวันนี้นะครับกำลังย้ายไปอยู่อินโดนีเซียถามว่าทำไมกำลังย้ายความสำคัญไปอยู่ที่อินโดนีเซียก็เพราะว่าอินโดนีเซียความสัมพันธ์กับอเมริกานั้นดีกว่าและก็นะครับประเทศไทยเราค่อนข้างที่จะไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนแต่แน่นอนแล้วครับอเมริกาก็คงไม่ยอมให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดและจะต้องหาทางนะดึงเอาประเทศไทยเนี่ยกลับคืนนี่คือสภาพที่กำลังเกิดขึ้นนี่คือกำลังมันเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้นั้นเนี่ยการต่อสู้นะเรื่องประเทศไทยเรื่องเดียวเนี่ยวันนี้มันมีหลายมิติเหลือเกินที่มันจะเกิดการต่อสู้กันอันดับแรกมิติแรกก็คือการต่อสู้ระหว่างคนไทยด้วยกันสองฝ่ายคือฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยกับฝ่ายที่ต้องการรักษาราชาธิปไตยเอาไว้นะครับหรือเรียกว่าพวกเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงและไอ้พวกเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับฝ่ายราชาธิปไตยวันนี้เนี่ยมันมีจีนเนี่ยนะแบ็กอัพหรือว่าจีนเนี่ยวันนี้เข้าไปครอบงำหรือว่ากุมสภาพเหลืองเอาไว้ได้หมดและก็เหลืองเนี่ยเคลื่อนไหวนะในประเทศก็ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยแต่ถ้านโยบายต่างประเทศและก็ต้องขึ้นอยู่กับจีนนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยวันนี้จีนจึงได้ผลประโยชน์จากประเทศไทยนะอย่างมากมายและอเมริกาหรือว่าในค่ายโลกเสรีก็เสียประโยชน์อย่างมากมายนี่คือสภาพที่มันกำลังเกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้อเมริกาจะเอาชนะจีนได้อย่างไรนี่คือคำถามที่จะต้องถามทีนี้อย่าลืมว่าการต่อสู้กันในประเทศไทยวันนี้นั้นมันไม่เหมือนในซีเรียนะที่อเมริกาและที่รัสเซียกำลังจะเกิดการประจันหน้ากันอยู่นะครับและก็รัสเซียก็ประกาศเปิดเผยนะว่าเข้าไปหนุนฝ่ายที่นะที่อเมริกาไม่ชอบอะไรนะครับถึงขั้นที่ว่าขออนุมัติสภาแล้วจะใช้กำลังทหารเข้าแล้วนะจะอ้างว่าจะไปปราบไอซีสก็ดีอะไรก็ดีแต่ที่จริงก็คือนะจะเข้าไปยึดนะซีเรียกันและในที่สุดไม่รู้ว่าซีเรียจะต้องถูกแบ่งออกเป็น2ซีกหรือเปล่า
แต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ใช่ซีเรียไม่ได้เป็นอย่างนั้นสภาพวันนี้อเมริกากับจีนในประเทศไทยกำลังต่อสู้กันเนี่ยนะครับกำลังต่อสู้กันผ่านนะการต่อสู้ในประเทศไทยจีนวันนี้เราจะมองว่าจีนเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยแต่จริงๆแล้วจีนวันนี้นะครับเรียกว่าเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกับนะกับสายกษัตริย์ไทยกับสายราชวงศ์และก็กับรัฐบาลเผด็จการทหารจีนเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันนะตอนนี้แต่อเมริกาเนี่ยวันนี้ถือว่ายังอยู่นอกยังอยู่วงนอกแต่จีนเนี่ยเข้ามาอยู่วงในสามารถเข้ามาบริหารจัดการได้แล้วและการต่อสู้ของอเมริกาวันนี้เนี่ยนะครับจะเอาชนะจีนได้นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอานะยกกำลังทหารมาสู้รบกันไม่ใช่แต่จะเอาชนะจีนได้นั้นหมายความว่าจะต้องเอาชนะผ่านนะชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยนี่แหละครับท่านผู้ฟังอเมริกาจะเอาชนะจีนได้นั้นวันนี้ต้องเข้าใจยุทธศาสตร์ตรงนี้ก่อนว่าอเมริกาจะต้องเอาชนะผ่านชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยครับหมายความว่ายังไงหมายความว่านะหมายความว่าจะต้องทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยหรือเรียกว่าจะต้องร่วมมือกันเนี่ยนะครับให้ฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยชนะนั่นแหละถึงอเมริกาถึงจะชนะหรือเรียกว่าจะกลับมามีนะความสำคัญนะในประเทศไทยได้เหมือนเดิมและก็จะลดเบียดอิทธิพลจีนออกไปนะหรืออย่างน้อยที่สุดก็ได้เข้ามาค้านกันดังนั้นอเมริกานะจะเอาชนะจีนได้ก็ต้องชนะผ่านชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยหรือเรียกว่าจะต้องทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนะครับนี่คือยุทธศาสตร์ของอเมริกาเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าคำพูดวักทองนะของประธานาธิบดีออบามาเนี่ยที่บอกว่า the regimes that fear their own people will eventually crumble เนี่ยนะครับคือระบอบที่มันกลัวประชาชนของตัวเองเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยมันจะต้องพังพินาศชิบหายเนี่ยได้เห็นไหมครับไอการที่ออกมาพูดโป้งๆตรงๆอย่างนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นประเทศไทยก็ตามเถอะแต่ทำให้เห็นว่าสิ่งที่นะสิ่งที่อเมริกันเนี่ยนะครับหรือว่าประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยที่ท่านพูดออกมาเนี่ยมันไม่ได้แค่พูดนะแต่มันเป็นการชี้เป้ากันเลยทีเดียวชี้เป้ากันเลยทีเดียวชี้เป้าโดยยกหลักการเนี่ยแหละที่คำพูดที่เป็นในเชิงหลักการเนี่ยแหละว่าไอ้ระบอบที่มันกลัวประชาชนของตัวเองเนี่ยแหละในที่สุดมันก็ต้องพังพินาศชิบหายเนี่ยก็หมายความว่าไอ้ระบอบนะไอ้ระบอบที่มันเป็นอยู่ในเมืองไทยวันนี้นะที่มันกลัวประชาชนของตัวเองที่มันปราบประชาชนที่มีความเห็นต่างอย่างเงี้ยในที่สุดแล้วมันจะต้องพังชิบหายนะถามว่าเพราะอะไรล่ะที่เขาจะพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยครับเพราะเขาต้องการให้ประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยและวันนี้นะครับการแสดงออกทั้งหมดในค่ายโลกเสรี EU ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเป็นการแสดงออกที่จะให้ประเทศไทยนั่นแหละเป็นประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าโอ๊ยทำไมเขาใจดีเหลือเกินเขาคิดมาช่วยประเทศไทยเหรอช่วยคนไทยเหรอเปล่าครับเขาไม่ได้ใจดีครับและท่านไม่เห็นเลยไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่ทั้ง EU ทั้งอเมริกาที่ร่วมมือกันและประเทศในโลกเสรีที่ร่วมมือกันเนี่ยนะครับเป็นปีเป็นครุยนะเป็นปีเป็นครุยถึงขั้นที่นะครับบอยคอตและก็บีบนะ
พื่อให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประชาธิปไตยถึงขั้นที่บอกว่าในที่สุดไอ้ระบอบเผด็จการเนี่ยแหละในประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องพังพินาศในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องพังพินาศชิบหายก็เท่ากับว่ายุทธศาสตร์เขาคือทำลายระบอบเผด็จการและก็ต้องสร้างประชาธิปไตยถามว่าทำไมครับก็เพราะว่าอเมริกาจะชนะหรือไม่ชนะได้เนี่ยนะในประเทศไทยนั้นนะคือถ้าประเทศไทยเป็นระบอบเผด็จการอยู่อย่างนี้อเมริกามันไม่ชนะไงนี่แปลเป็นภาษาง่ายๆฮะแปลเป็นภาษาง่ายๆคือว่าถ้าหากว่ายังเป็นนะระบอบเผด็จการราชาธิปไตยอยู่วันนี้ก็เท่ากับว่าจีนก็เข้ามาครอบงำได้แล้วก็จีนก็เข้ามากุมสภาพได้อเมริกามันก็ชนะไม่ได้ไงและขณะเดียวกันจีนก็เหมือนกันจีนเขาเอาชนะได้เนี่ยเมื่อเขาทำให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยนะจะต้องปกครองด้วยระบอบเผด็จการและเขาจะต้องรักษาระบอบเผด็จการรวมศูนย์อำนาจซึ่งวันนี้การรวมศูนย์อำนาจในประเทศไทยไม่ได้ต่างกับระบอบจีนแล้วท่านก็เห็นอยู่แล้วครับจากที่เคยมีรัฐบาลหลายพรรคมีพรรคการเมืองหลายพรรควันนี้มันทำให้ไม่มีสักพรรคหนึ่งจีนเนี่ยยังมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่พรรคหนึ่งแต่วันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะมันมีแต่ชื่อแล้วพรรคต่างๆและพรรคต่างๆต่อไปถึงแม้ว่ามันจะให้เปิดได้มีพรรคแต่มันจะทำให้เป็นพรรคที่พิการไปทั้งหมดแล้วมันก็จะมีการคุมอำนาจรวมศูนย์อำนาจอีกเหมือนกันเหมือนกันครับกับอเมริกานะอเมริกาจะชนะและจะเข้ามามีอิทธิพลนะอยู่ในอาเซียนผ่านทางประเทศไทยได้นั้นก็ต่อเมื่อทำให้ประเทศไทยนั้นนะเป็นประชาธิปไตยหรือเรียกว่าจะต้องเปลี่ยนให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันต่างกับยุคสงครามเย็นยุคสงครามเย็นนั้นประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยเป็นกษัตริย์นะครับเป็นระบอบกษัตริย์ก็ไม่เป็นไรเพราะอเมริกาก็จับมือกับกษัตริย์ได้นะครับเขาจับมือกับกษัตริย์และกษัตริย์ก็ขึ้นต่ออเมริกาในยุคสงครามเย็นดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนระบอบแต่มาถึงวันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนระบอบกษัตริย์อยู่กับจีนจีนครอบงำและจีนเข้ามาจัดการเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับอเมริกาจะบอกว่าไม่เปลี่ยนระบอบก็ได้กูจับมือกับเจ้าไทยเจ้าไทยจะเอากับอเมริกาวันนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้นแล้วครับและมันทำไม่ได้ด้วยสมมุติว่าวันนี้อเมริกาจะใช้สูตรเดิมคือจับมือกับเจ้าเหมือนยุคสงครามเย็นเพื่อโดดเดี่ยวจีนหรือไม่เอากับจีนวันนี้ถามว่าทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้จีนเนี่ยมันเข้ามาคุมเจ้าไทยได้แล้วเข้ามาคุมกลุ่มอำมาตย์และกลุ่มขุนศึกคือกองทัพได้หมดแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเจ้าไทยแล้วก็และทหารไทยอำมาตย์ไทยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะถีบจีนออกไปแล้วก็ไปอยู่กับอเมริกาได้อย่างเมื่อก่อนแล้วครับและนี่อเมริกาเขาก็รู้ไงว่าสภาพวันนี้กับยุคสงครามเย็นเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อมันต่างกันอย่างนี้เนี่ยนะครับอเมริกาจะคิดเอาชนะได้นั้นไม่ใช่จะมาคบกับเจ้าเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปไม่ใช่จะดึงเจ้าไปเป็นพวกเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปเพราะดึงไม่ได้เพราะว่าถูกจีนดึงไปหมดแล้วนี่แหละครับเมื่อไปเป็นอย่างนี้เนี่ยอเมริกาจะต้องดึงเอาประชาชนคนไทยแล้วตอนนี้ไม่ใช่ดึงเจ้าเลยครับทีนี้การดึงเอาประชาชนคนไทยแล้วจะไปดึงเอากลุ่มไหนล่ะเพราะไอ้กลุ่มเสื้อเหลืองวันนี้มันไปต่อต้านอเมริกากันภายใต้การนำของไอ้โลนอิสระและไอ้กลุ่มนี้ก็กลุ่มที่เชื่อมลึกสัมพันธ์กับสายจีนดังนั้นดังนั้นเนี่ยประชาชนคนไทยวันนี้ที่อเมริกาและ EU และค่ายโลกเสรีเนี่ยที่จะดึงนะเอาไปเป็นพวกนะก็คือประชาชนคนไทยที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและก็วันนี้เนี่ยก็บอกแล้วว่าจุดแข็งของจีนก็คือทำให้ประเทศไทยเป็นระบอบเผด็จการรวมศูนย์อำนาจคล้ายๆกับของจีน
และเหตุการณ์มันเกิดล้อกันกับประเทศจีนจนมาถึงวันนี้ท่านไม่สังเกตนะครับจีนเนี่ยนะครับได้เข้ามาครอบงำประเทศไทยนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาวันนี้นะไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่าเพิ่งเข้ามาวันนี้หลังจากที่นะตัดความช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเปลี่ยนยุทธศาสตร์นะที่ใช้กองกำลังติดอาวุธไปเป็นใช้ทฤษฎีแนวร่วมใช้ยุทธวิธีแนวร่วมเข้าไปจับมือกับเจ้านั่นแหละครับตั้งแต่2523ไปต้นมาจีนเขาเข้ามาตั้งแต่ปี2523เข้ามาลึกจนวันนี้ปี2558 20-30 ปีแล้วที่เข้ามายึดกุมอยู่จนวันนี้เขาเข้ามาผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันหมดก็เท่ากับว่าจีนเอาชนะได้เพราะว่าเขาสามารถทำให้นะทำให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบเผด็จการและรวมศูนย์นะเหมือนประเทศเขานะครับนี่นะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะเราจะเห็นได้ชัดว่าความต่างกันสองฝ่ายเนี่ยหนึ่งคือความต่างกันของการทำให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบที่ฝ่ายตัวเองต้องการเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนี่ผมพูดอย่างผมไม่ได้ไปเข้าข้างใครนะฮะแล้วก็พูดอย่างให้เป็นข้อมูลไม่ใช่ว่าจะไปเชียร์ใครด้วยจีนเขาก็ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยปกครองด้วยระบอบเผด็จการนะอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็รวมศูนย์เหมือนทุกวันนี้นะซึ่งเขาก็ให้คำปรึกษาจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ฝ่ายอเมริกาวันนี้ก็ต้องการที่ให้ประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบสากลเพราะอะไรเพราะอเมริกาจะได้ประโยชน์นะจากการที่ถ้าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสากลแล้วและเขาสามารถเชื่อมโยงกลายมาเป็นเนื้อเดียวกันได้ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของอเมริกาวันนี้อเมริกาไม่สามารถที่จะทำแบบสงครามเย็นได้แต่กำลังพลิกกลับมาเพื่อจะมายึดคืนประเทศไทยผ่านการต่อสู้นะเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยนะครับก็ขอบอกให้พวกเราได้รู้ว่าวันนี้ที่ท่านไปพูดไปคิดกันนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าอเมริกาอย่าไปเชื่อมันมากมันไม่ได้ช่วยเราจริงหรอกมันคิดแต่จะหาประโยชน์นะสองอีกบางคนก็บอกว่าถ้าเรานะยังอ่อนแออยู่นะประเทศไหนเขาก็ไม่มาเอากับเรานะซึ่งคนพูดประเภทนี้มันพูดแล้วฟังดูดีพูดแล้วมันเหมือนมีหลักมีเกณฑ์ผมไม่ว่าอะไรหรอกครับใครจะคิดยังไงเนี่ยแต่ข้อเท็จจริงวันนี้ผมขอบอกท่านว่านะหนึ่งเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาต้องการประเทศไทยนะเพราะว่าเขาถือว่าประเทศไทยเป็นตัวผลประโยชน์ของเขาเหมือนกันและคำว่าผลประโยชน์อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่ได้เกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับท่านอย่าได้เข้าใจผิดผลประโยชน์ที่มากกว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินทองวันนี้ในประเทศไทยที่อเมริกามองจีนมองเนี่ยคือผลประโยชน์ในทางความมั่นคงของประเทศเขาครับอเมริกาก็ถือว่าไทยเนี่ยนะเป็นตัวที่เสริมความมั่นคงให้กับอเมริกาต่างหากล่ะเขาถึงต้องมายึดไทยคืนจากจีนเนี่ยตราบใดที่ไทยเนี่ยตกไปอยู่ในการครอบงำของจีนนะครับอเมริกาเขาจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกตเวย์นี่แหละครับเป็นประเทศนะประตูไปสู่อาเซียนที่บอกว่าเป็นไข่แดงคือตรงนี้ครับเป็นประเทศเกตเวย์ประเทศไข่แดงประเทศที่มันไปสู่อาเซียนนะและอเมริกาเองเนี่ยนะครับในอาเซียนนี้วันนี้ก็เหลือแต่ฟิลิปปินส์นะครับเวียดนามก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยนึงฟิลิปปินส์ที่ยังเป็นอเมริกาแท้ๆอยู่นอกนั้นแล้วอิทธิพลจีนเข้ามาครอบงำหมดแล้วแล้วประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นกุญแจนะตัวแม่เลยถ้าปล่อยประเทศไทยหลุดไปอยู่ในเงื้อมือของจีนนานกว่านี้หรือกว่านี้เนี่ย
อเมริกาจะกระทบกระเทือนแน่ดังนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้ที่ผมกำลังพูดนี่ก็หมายความว่าไม่ใช่เราไปมองอเมริกาแบบเราไปง้อให้อเมริกาหรือไปอ้อนวอนให้เขามาช่วยเราหรือว่าเราไปฝากความหวังไว้กับอเมริกาให้เขามาช่วยเราไม่ใช่ทั้งสองเรื่องแต่ผมกำลังจะบอกว่านะอเมริกาวันนี้เนี่ยสภาพความจริงแล้วเขาต้องต่อสู้กับจีนนะเพื่อที่นะจะเอาประเทศไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครือข่ายของเขานั่นแหละพูดกันอย่างตรงๆอย่างนี้แหละนะและการต่อสู้ของอเมริกานั้นจะต้องผ่านชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยหมายความว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยชนะอเมริกาก็ชนะด้วยไม่ใช่ว่าอเมริกาชนะแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยชนะด้วยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าอเมริกาชนะแล้วฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะด้วยไม่ใช่นะครับมันกลับกันนะวันนี้ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยชนะฝ่ายเผด็จการอเมริกาก็จะชนะด้วยดังนั้นจุดนี้นะครับที่จะทำให้อเมริกาเนี่ยจะต้องสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยผมไม่อยากจะนะไปพูดอะไรที่มันเร็วเกินไปแต่ท่านก็ลองไปดูนะครับนักศึกษานะที่ออกมาเคลื่อนไหวกลุ่มประชาธิปไตยใหม่นะทูตอเมริกันก็เชิญไปดื่มกาแฟไปพูดคุยกันถึงนะในสถานทูตแล้วก็พูดคุยกันแบบเปิดให้ออกสื่อเต็มให้เห็นเลยนะเหมือนก็จะบอกว่ากูจะสนับสนุนน่ะฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะมึงมีอะไรไหมไอ้เหี้ยเลหรือถามพูดตรงไปถึงปักกิ่งเลยว่าไอ้พวกปักกิ่งมีอะไรไหมเนี่ยนะในเมื่อมึงมาหนุนพวกเจ้ามึงมาหนุนพวกเนี้ยคุมประเทศไทยยึดคุมประเทศไทยต่อไปเนี้ยกูจะมาหนุนฝ่ายประชาธิปไตยแล้วพวกมึงมีอะไรไหมเท่านั้นยังไม่พอครับ The regimeไอ้ระบอบนะไอ้ระบอบไอ้ที่มันกลัวประชาชนก็มันเองเนี่ยในที่สุดมันจะต้องล่มสลายนะนี่โอบามาก็บอกแล้วไอ้ระบอบอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องล่มสลายนะเท่านั้นยังไม่พอครับวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอเมริกาเปิดตัวมาเต็มที่เพราะบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ใจดีมาช่วยคนไทยให้ชนะหรอกแต่บังเอิญว่าถ้าอเมริกาจะต้องชนะจะต้องชนะผ่านชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยหรือจะต้องเปลี่ยนนะระบอบในประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยมันถึงจะชนะดังนั้นชัยชนะวันนี้ในประเทศไทยนั้นมันเลี่ยงไม่พ้นที่อเมริกากับฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยฝ่ายประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยจะต้องร่วมกันชนะหรือชนะร่วมกันมันจึงเป็นผลประโยชน์ร่วมกันครับ นี่คือสิ่งที่ผมก็เราจะบอกว่าต่อไปในการกำหนดยุทธวิธีต่างๆนั้นเราจะต้องคิดจากพื้นฐานตัวนี้ทีนี้อีกด้านหนึ่งในด้านของจีนวันนี้เขาก็คุมสภาพและยึดประเทศไทยได้แล้วและเขาจะต้องรักษาเอาไว้จนสุดฤทธิ์เหมือนกันดังนั้นการต่อต้านอเมริกาต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราจะได้เห็นกันเป็นละลอกละลอกแน่นอนนะเราเห็นแล้วว่าวันนี้ไอ้โลนอิสระกับไอ้แหลมทองไอ้เหรียญทองนะไอ้ขยะเหรียญทองมันก็พาคนไปประท้วงอเมริกาพาคนไปประท้วงไอ้ Human Rights Watch เนี่ยนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วนะยังมีอีกหลายละลอกฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีลักษณะพ่อมันสั่งมาพ่อมันเนี่ยไม่ใช่ภูมิพลแล้วครับมันมาจากปักกิ่งเลย การต่อต้านอเมริกาวันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ต่อต้านเพราะภูมิพลอย่างเดียวมันต่อต้านจากปักกิ่งด้วยและต่อไปจะมีการต่อต้านแรงขึ้นและก็แน่นอนล่ะครับการที่ไปไล่นะไปไล่คุณสุนัยผาสุกก็ดีนะไปไล่ไอ้ฮิวแมนไรท์วอทก็ดีไปต่อต้านอเมริกาก็ดีอเมริกาเขายิ่งชอบนะยิ่งนะวันนี้เรื่องเกตเวย์เนี่ยนะครับไอ้ซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยไม่ใช่ว่าอเมริกาไม่ชอบนะท่านผู้ฟังครับไอ้การที่ไอ้รัฐบาลนะไอ้เลเนี่ยนะที่มันจะให้เร่งทำซิงเกิลเกตเวย์วันนี้เนี่ยถามว่าฝ่ายอเมริกาชอบไหม
ฝ่ายอเมริกาเขาส่งเสริมประชาธิปไตยแต่ว่าการที่เผด็จการมันใช้อย่างนี้เนี่ยมันทำอย่างนี้เนี่ยเขาชอบนะชอบเพราะอะไรเพราะมันจะได้เป็นเงื่อนไขไงเป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยได้เคลื่อนได้เต็มที่และก็ฝ่ายประชาธิปไตยนานาชาติและโดยเฉพาะโลกเสรีและอเมริกาก็จะได้เล่นงานได้เต็มที่ นะและความคิดนี้มาจากไหนนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องไปอ้างเรื่องเด็กติดเกมหรอกซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยจีนเขาใช้มาก่อนแล้ววันนี้ที่ปรึกษาจีนมันนั่งอยู่เต็มบอกแล้วรอบนะรอบตัวของไอ้เลรอบตัวของไอ้ประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยล้วนแต่นะเป็นมือที่ปรึกษาที่เชื่อมสัมพันธ์อยู่กับปักกิ่งกันทั้งนั้นผมรู้กับเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้ที่เรามองว่านะไอ้เลมันทำอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องไม่ดีที่เราพากันนะถล่มมันอยู่นะยิงกับมันอยู่ทุกวันเนี้ยนะยิงเว็บไซต์ต่างๆของมันเนี่ยแต่จริงๆแล้วคู่ต่อสู้ของไอ้เลหรือว่าของระบอบราชาธิปไตยวันเนี้ยหรือว่าคู่ต่อสู้ของปักกิ่งวันเนี้ยเขามองเนี่ยนะเขายิ่งชอบใจถามว่าผมชอบใจไหมผมก็ชอบใจ เพราะมึงมาซิงเกิลเกตเวย์มาเนี่ยนะมึงก็ยิ่งเพิ่มเงื่อนไขฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะมันเท่ากับไปปลุกพลังประชาธิปไตยขึ้นมาและมันทำให้เกิดการรวมกันอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดมันสามารถดึงเอาคนที่เป็นกลางกลางไม่สังกัดเหลืองแดงนี่เข้ามาด้วยได้ด้วยนะครับและถามว่าไอ้ความคิดซิงเกิลเกตเวย์มาจากไหนก็มาจากจีนนั่นแหละเพราะจีนมันใช้อยู่จากซิงเกิลเกตเวย์นะถึงเทียนอันเหมินจากเทียนอันเหมินนะเทียนอันเหมินเปรียบเสมือนราชประสงค์เทียนอันเหมินก็คือการฆ่านะสังหารหมู่ที่ราชประสงค์ซิงเกิลเกตเวย์ก็ซิงเกิลเกตเวย์ที่จีนใช้อยู่วันนี้เราล้อเอาเหตุการณ์ในปักกิ่งเอาเหตุการณ์ในจีนมาใช้ในประเทศไทยเพราะเบื้องหลังนะเบื้องหลังของไอ้พวกที่เป็นที่ปรึกษาให้ราชาธิปไตยล้วนแต่นะเป็นเบื้องหลังที่สัมพันธ์กับปักกิ่งทั้งนั้นดังนั้นตั้งแต่ปี53มาที่ผมวิเคราะห์นี่มันไม่ผิดเพราะอะไรเพราะผมรู้ไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันปราบมันเล่นเบ็ดเสร็จแน่นอนไอ้ลิมมันก็เคยพูดเอาไว้ว่าถ้าไม่เบ็ดเสร็จนะไม่เล่นงานให้เต็มที่ไม่กล้าฆ่านะโดยเฉพาะนะยอดธงทับทิวไม้เคยเขียนพาดหัวตัวไม้นะยึดอำนาจได้แล้วต้องฆ่านี่นะครับความคิดพวกนี้คือความคิดที่มุ่งทำลายล้างแบบร้ายแรงและในที่สุดนะปี53มันก็ฆ่าจริงๆจากปี53มันฆ่าที่ราชประสงค์เปรียบเสมือนเทียนอันเหมินแล้ววันนี้มันเอาซิงเกิลเกตเวย์ที่ใช้ในจีนมาใช้นี่ครับท่านผู้ฟังสภาพอย่างนี้เนี่ยท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่ได้ไปฝากความหวังไว้กับอเมริกากับ EU กับโลกเสรีแต่กำลังจะบอกกับท่านว่าในประเทศไทยเรานั้นน่ะอย่าทำตัวเป็นฮีโร่กันเลยไม่ว่าใครไอ้การที่พูดว่าคนไทยเรานั้นจะต้องต่อสู้โดยตัวเองเอาชนะโดยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาก็มาเอาด้วยใครๆก็มาเอาด้วย อันนั้นนะก็เป็นการพูดนะเป็นการพูดที่ฟังดูดีแต่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงความเป็นจริงวันนี้การเอาชนะของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยได้นั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องรวมพลังฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศบวกกับพลังนะประชาธิปไตยนานาชาติที่เขาต้องต่อสู้เพื่อนะให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะคือฝ่ายโลกเสรีคือฝ่ายอเมริกาผมไม่ดัดจริตไม่ตอแหลใครครับนะผมไม่ได้รักอเมริกามากกว่าจีนไม่ได้รักจีนน้อยกว่าอเมริกาหรอกครับแต่ในสภาพที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปจับมือกับจีนไม่ได้นะเพราะว่าเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเราต้องการระบอบประชาธิปไตยคือบางครั้งเนี่ยนะบางคนที่ยังมีเลือดจีนอยู่ที่ยังมีความรู้สึกว่าเนี่ยนะจีนยังไงต้องเอาจีนไว้ก่อนนะเนี่ย
ผมขอบอกเลยว่าผมไม่ได้ต่างกับท่านหรอกแต่วันนี้เนี่ยผมต้องพูดกันตรงไปตรงมาก่อนว่าสภาพปัจจุบันวันนี้ผมจะไปสนับสนุนจีนหรือถือหางถือข้างจีนไม่ได้และจะไปร่วมมือกับจีนก็ไม่ได้เพราะจีนเนี่ยเขาไม่เอาประชาธิปไตยจีนเขาเอาเผด็จการแบบรวมศูนย์แบบของเขาและวันนี้ระบบเจ้าไทยเนี่ยนะครับมันก็เหมาะเพราะว่าเขายึดกุมเจ้าไทยได้และเขากำลังปรับให้เป็นระบบรวมศูนย์เราก็เห็นชัดๆมาพยายามที่จะเอาปูริสปูโรมาใส่ในราชาธิปไตยพยายามนะและนี่ก็ยังพยายามต่อไปนั่นแหละ ดังนั้นเนี่ยเราไปร่วมมือกับจีนไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยนะในประเทศไทยเราเนี่ยราชาธิปไตยเราวันนี้เขาจับมือกับจีนแน่นหนาถ้าฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยไม่ร่วมมือกับมหาอำนาจในโลกนี้และไปสู้ด้วยตัวเองเนี่ยเราอย่าหลอกตัวเองกันเลยครับเราสู้เขาไม่ได้อำนาจหรือพลังเราไม่พอไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งไม่ใช่ว่าเราไม่มีอุดมการณ์ไม่ใช่ว่าเราขี้ขาดแต่มันเป็นข้อเท็จจริงว่าอำนาจเราไม่พอและมันไม่สอดคล้องกับภาวะวิสัยไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพราะสภาพความเป็นจริงวันนี้การต่อสู้ในประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันวันนี้เนี่ยการต่อสู้ทางการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยขณะที่คนที่ต้องการประชาธิปไตยในประเทศไทยต่อสู้กับระบบเผด็จการกับฝ่ายเผด็จการบังเอิญว่ามันมีจีนมาแบ็กอัพฝ่ายเผด็จการอยู่ดังนั้นคนไทยจะต้องไปดึงเอาอเมริกาหรือดึงเอา EU ดึงเอาโลกเสรีเนี่ยมาร่วมกันสู้นี่ครับมันเป็นข้อเท็จจริงดังนั้นเลิกไปพูดถึงว่าอเมริกาจะช่วยหรือไม่ช่วยเลิกไปพูดว่าโอ้ยไปฝากความหวังไว้กับอเมริกาเลิกที่จะไปพูดถึงว่าเราจะต้องเอาชนะด้วยตัวเองก่อนแล้วใครมาเป็นพวกเราหมดเลิกคิดเถอะครับเราต้องมาคิดข้อเท็จจริงว่าวันนี้เราจะต้องร่วมมือกันนะฝ่ายโลกเสรีอเมริกา EU และโลกเสรีร่วมมือฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยเพื่อสู้กับฝ่ายเสื้อเหลืองและสู้กับจีนนี่คือเป็นการเปิดหน้ากันเลยครับและก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปโกหกใครเพราะโลกที่มันเป็นความจริงก็คือความจริงก็บอกแล้วท่านโอบามาก็บอกแล้วว่านะเราไม่สามารถ ที่จะนะโกหกหลอกลวงความเอาความจริงมากล่าวไปความเท็จเอาความเท็จไปกล่าวไปความจริงได้หรอกนะดังนั้นความจริงวันนี้คือเราต้องสู้กับจีนนะเพราะจีนเนี่ยเขาไปปกป้องระบอบราชาธิปไตยในประเทศไทยอเมริกาต้องการชนะจีนวันนี้ก็ต้องชนะผ่านชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยนี่จึงกลายเป็นสูตรนะครับที่เราจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีจากพื้นฐานของข้อเท็จจริงวันนี้นี่คือสิ่งที่ผมจะต้องพูดวันนี้เพราะอะไรเพราะมีการนะมีการออกมาโต้แย้งและก็มีการพูดกันนะโดยการรับกันบ้างนะกลายเป็นว่ามึงไม่มึงคิดจะไปเป็นขี้ข่าอเมริกามึงไปฝากความหวังไว้กับอเมริกานะ หรือว่ามึงต้องไปงออเมริกานะอเมริกาเขาไม่เอากับมึงหรอกนะบางคนก็บอกจีนเขาไม่มาสู้หรอกเขาไม่มาเอาด้วยหรอกชนะไหนจีนก็เอาด้วยไม่จริงครับจีนเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี2-3แล้วเปลี่ยนยุทธวิธีนะป่าล้อมเมืองเข้ามาทำแนวร่วมกับเจ้าเขาเข้ามาตั้งนานแล้วเขาสู้กับเรามาตั้งนานแล้วเขาสู้ฝ่ายประชาธิปไตยจนวันนี้เขายึดเจ้าไว้เป็นพวกเขาก็คุมสภาพได้หมดแล้วนะและวันนี้นะให้เราได้เข้าใจกันโดยถ่องแท้ตรงนี้เพราะว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ชอบท่านชอบถามว่าเราจะสู้ยังไงนะเราจะสู้ยังไงอันดับแรกเนี่ยเราต้องรวมพลังนะฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศเข้ามาแล้วก็มารวมกับพลังประชาธิปไตยนานาชาตินะทั้งอเมริกาทั้ง EU ทั้งโลกเสรีเนี่ยเข้ามาร่วมกันแล้วก็สู้กับฝ่ายราชาธิปไตยนะซึ่งมีจีนเป็นผู้หนุนหลังตอนนี้นะครับนี่คือสภาพมันเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่เราสู้กับใครแล้ววันนี้ต้องถามว่าฝ่ายเรามีกี่กลุ่มล่ะที่จะต้องรวบรวมกันแล้วไปสู้กับฝ่ายเขามีกี่กลุ่มไม่ใช่แค่
เราเป็นผู้ภูมิพลคนเดียวและจะเอาชนะได้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าภูมิพลวันนี้โน่นมันมีปักกิ่งมาหนุนหลังนะเราก็ต้องมีนะเราก็ต้องมีเพื่อนมิตรต้องมีผู้ที่มาร่วมกันต่อสู้ในอนาคตมันถึงจะสู้กันได้มันถึงจะถ่วงดุลถึงกระคานอำนาจกันได้นะครับทีนี้มีคนก็ถามกันอีกว่าแล้ววันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะจริงๆแล้วคนเสื้อแดงมันแพ้มันชนะหรือเปล่าแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยนะไอ้แกนนำเสื้อแดงเนี่ยณัฐวุฒิจตุพรหายไปไหนแล้วล่ะบางคนก็บางคนก็มาบอกผมไม่รู้จริงแท้แค่ไหนบอกโอ้ยวันนี้แย่แล้วไปอวยเจ้ากันก็มีนะเพราะว่างั้น บางคนก็บอกว่าวันนี้หายหัวกันไปหมดแล้วไม่กล้าสู้แล้วนะเดี๋ยวดีไปดีเนี่ยมันแปรพักไปแล้วนี่แหละครับที่พูดกันอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับนี่คือเรากำลังจะพูดว่าคนในประเทศไทยสู้อย่างไรคนนอกประเทศไทยสู้อย่างไรครับผมกำลังจะพูดประเด็นนี้แต่ผมเอาสิ่งที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์และพูดกันมานะเอามาโยนให้ท่านได้ยินกันก่อนและเป็นเรื่องจริงเขาพูดกันอย่างนี้จริงบอกว่าแกนำนปช.ไปไงนะนะแกนกันนักวันนี้หายเงียบเป็นเปล่าซากนะหรือว่านะหรือว่าพากันไปยอมก็หมดแล้วพากันไปอวยกันหมดแล้วท่านผู้ฟังครับอย่าไปตำหนิเลยครับผมบอกตรงๆทั้งจตุพรทั้งณัฐวุฒิแหละและก็ไม่ว่าใครด้วยในเรื่องตัวบุคคลแกนนำก็ฝ่ายเสื้อแดงวันนี้เนี่ยถ้าคุณโผล่หัวมาประกาศสู้กับเขาเนี่ยนะผมบอกแล้วนะถ้าคุณจะคิดสู้กับเขาจริงๆนะหรือคิดจะต่อต้านหรือต่อสู้เขาจริงๆนะแบบจะเปิดหน้ามาชนกับเขาเนี่ยคุณต้องเตรียมมาไว้ก็คือว่าหนึ่งเนี่ยคุณต้องเตรียมติดคุกนะถ้าคุณจะเปิดหน้ามาเล่นกับเขาตรงๆวันนี้เนี่ยทั้งจตุพรทั้งณัฐวุฒิอ่ะคุณจะต้องเตรียมติดคุกนะเพราะว่าที่ทุนต้องเตรียมติดคุกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณออกมาพูดอะไรนะทุนใช้ตัวคุณออกมาคนเดียวเนี่ยนะวันนี้มันมาเล่นงานคุณแน่วันนี้ผมไม่ตำหนิคุณนะนี่ผมพูดตรงๆนะฝากไปบอกทั้งณัฐวุฒิทั้งจตุพรด้วยนะผมเนี่ยเข้าใจดีทั้งณัฐวุฒิทั้งจตุพรแหละคุณไม่ต้องออกมาพูดหรอกวันนี้คุณเงียบได้คุณเงียบไปเลยนะแต่ถ้าคุณจะพูดคุณควรจะพูดแบบไหนเออถ้าคุณจะพูดก็พูดได้ครับแต่ไม่ใช่ไปอวยเจ้าไม่ใช่ไปบอกว่านะเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่านะจะต้องรอแล้วแต่มีเลือกตั้งเมื่อไรแล้วค่อยไปเลือกตั้งไม่ต้องพูดจะดีกว่าครับแต่ถ้าท่านจะพูดถ้าคุณจะพูดเนี่ยนะถ้าคุณจะพูดเนี่ยนะคุณพูดไปเลยว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยและวันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนระบอบจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยและขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคนไทยร่วมกันเปลี่ยนระบอบกันคุณพูดเสร็จแน่นอนครับคุณโดนแน่และก็คุณก็ติดคุกแต่แน่นอนแล้วครับพอคุณเข้าคุกไปเนี่ยครับถ้าคุณไม่ตายนะแต่ผมคิดว่าเขาไม่ฆ่าคุณแล้วครับแต่ก็เอาคุณติดคุกแต่พอคุณติดคุกไปเนี่ยไอ้คำพูดของคุณที่พูดออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สูงส่งและคนเขาจะยึดเอายุทธศาสตร์นะที่คุณพูดไว้เนี่ยแหละและนี่แหละคือธงนะครับนี่แหละคือธงที่คุณจะกลายเป็นผู้นำตลอดกาลถ้าคุณพูดอย่างนี้แต่คุณจะต้องอยู่ในคุกจนกว่าที่ประชาชนเขาค้นล้มระบอบเผด็จการได้แล้วคุณจะออกมาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะเหมือนกับเมเดลล่าเหมือนกับใครต่อใครที่เป็นนักปฏิวัติซึ่งจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกแต่เมื่อไปตัวเองไปอยู่ในคุกนั้นแต่คนยังยึดเอาคุณเป็นผู้นำเพราะอะไรเพราะคุณได้ประกาศเขาเรียกว่าได้ประกาศนะปฏิวัติไปแล้วคุณได้ประกาศได้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองเรียกร้องประชาชนลุกขึ้นมาโค่นล้มระบอบเผด็จการนะซึ่งเป็นเผด็จการกษัตริย์นี่แหละ
ไม่ใช่เผด็จการตัวไหนหรอกไอ้รัฐบาลทหารนั่นน่ะนะมันเป็นรัฐบาลของกษัตริย์อย่าลืมว่าทหารที่ใหญ่ที่สุดวันนี้ก็คือภูมิพลพวกภูมิพลเนี่ยมันเป็นจอมทัพนะวันนี้เนี่ยนะครับระบอบประเทศไทยคือระบอบกษัตริย์จอมทัพหรือระบอบกษัตริย์ทหารหรือทหารกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์ธรรมดาเพราะกษัตริย์ไทยเนี่ยเป็นทหารเป็นจอมทัพนะดังนั้นถ้าจตุพรหรือรัฐวุฒิจะพูดเนี่ยนะพูดได้แค่เรื่องเดียวครับคือเรื่องเรียกร้องให้ประชาชนนะเรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือกับคนล้มระบอบเผด็จการนี้เสียแล้วร่วมกันสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วคุณก็ยอมไปอยู่ในคุกแน่นอนล่ะครับนอกคุกเขาจะทำกันและคุณจะกลายเป็นผู้นำตลอดการจะกลายเป็นผู้นำการปฏิวัติตลอดการองซานซูจีถูกคุมขังอยู่ในบ้านกี่ปีครับนะกี่ปีครับแต่ว่าองซานซูจีก็ยังเป็นผู้นำได้ตลอดการเพราะอะไรเพราะว่าองซานซูจีเขาประกาศนะเขาประกาศในทางปฏิวัติเขาไม่ได้ประกาศยอมรับระบอบเผด็จการแต่การที่บอกว่านะจะต้องขอเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญคุณประกาศว่าเลือกตั้งเมื่อไรแล้วกูจะไปเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการไอ้อย่างนี้เนี่ยนะยิ่งพูดก็มีแต่ยิ่งเสื่อมฮะคุณอย่าพูดซะดีกว่าดังนั้นเนี่ยนะเมื่อคุณไม่กล้าพูดเรียกร้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาปฏิวัติลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบอบวันนี้ผมแนะนำว่าทั้งณัฐวุฒิทั้งจตุพรนะครับอยู่เงียบเงียบซะดีกว่าอย่าพูดเลยครับนี่พูดจากใจจริงนะนี่พูดจากความเป็นเพื่อนเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกห่วงใยกันจริงๆก็บอกแล้วว่าถ้าจะพูดต้องพูดแบบนักปฏิวัติแล้วก็จะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลถึงแม้ว่าจะต้องติดคุกแต่ถ้าไปพูดเพื่อเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการยอมไปเป็นขี้ข้าเผด็จการอย่าพูดเลยครับเพราะวันนี้ไอ้มวลชนไอ้มวลชนนะพวกมวลชนวันนี้เขาเดินไปสู่การเปลี่ยนระบอบก็เดินไปสู่การปฏิวัติแล้วแม้กระทั่งประธานาธิบดีโอบามาท่านบอกมาแล้ว the regime เขาไม่ได้บอกว่า the government แล้วนะครับไอ้ the regime ที่มันกลัวประชาชนมันเนี่ยมันจะต้องพังพินาศคือระบอบเนี่ยมันจะต้องพังพินาศดังนั้นเนี่ยคนที่พูดถึงเรื่องเปลี่ยนระบอบในประเทศไทยเนี่ยนะครับท่านทำถูกแล้วนะไม่ใช่เป็นผมหรือเป็นใครครับใครก็ตามที่ต้องการเปลี่ยนระบอบนั้นนะคือนั่นแหละความคิดที่ถูกต้องแล้วมันสอดคล้องกับภาวะการในประเทศและต่างประเทศนานาชาติอเมริกาก็ต้องการประเทศไทยเปลี่ยนระบอบให้เป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าระบอบราชาธิปไตยวันนี้มันไม่มีค่าของอเมริกาต่อไปแล้วอันนี้ผมพูดตรงที่สุดนะครับผมไม่สามารถที่จะชื่นชมหรือเชียร์ใครต่อใครได้หรอกครับวันนี้อเมริกาสาเหตุที่เขาไม่เอาราชาธิปไตยเพราะว่าราชาธิปไตยในประเทศไทยไปเป็นที่ข้าจีนและถูกจีนครอบงำเบ็ดเสร็จหมดแล้วออกมาไม่ได้แล้วดังนั้นมีแต่ต้องทำลายทิ้งดังนั้นเขาสนับสนุนนะนักศึกษาปัญญาชนและก็กลุ่มต่างๆนะที่ต้องมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันถ้าเห็นได้ยังครับนักศึกษาเขาก็เชิญเข้าฐานทูตนะและวันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจในเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์วันนี้ถ้าไม่หนีไปอยู่ต่างประเทศถ้ายังอยู่ในประเทศนั้นนะครับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะอาจจะต้องอยู่ในคุกทีนี้การที่คุณยิ่งลักษณ์ตัดสินใจไม่หนีไม่ไปไหนถ้าติดคุกก็ยอมติดคุกนั้นผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมนะไม่มีข้อมูลเรื่องนี้แต่ผมดูนะผมดูท่าทางของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันผิดปกติมันไม่ใช่ผิดปกติตรงไหนครับคุณยิ่งลักษณ์วันนี้เนี่ยนะครับเดินยิ้มนะเดินยิ้มอย่างเดียวแล้วก็นิ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องชมคุณยิ่งลักษณ์นะว่าคุณยิ่งลักษณ์ได้เก็บอาการได้ดีมากๆลักษณะที่ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวกับฝ่ายเผด็จการ
ที่ฝ่ายเผด็จการนี่ต้องการที่จะทำลายล้างจะเอาเข้าคุกนะแล้วก็เรียกค่าเสียหาย500,000 ล้านเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะไม่ได้แสดงความหวั่นไหวอะไรออกมาให้เห็นนะและแถมแสดงออกให้เห็นถึงความสบายอกสบายใจไม่หวั่นไหวมาถึงตรงนี้แล้วผมเนี่ยนะครับให้คะแนนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเต็มร้อยเลยนะไอ้เรื่องบริหารประเทศเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะผมไม่ได้ให้คะแนนคุณยิ่งลักษณ์หรอกนะนี่พูดกันตรงๆไงแต่ว่าท่าทีนะท่าทีของคุณยิ่งลักษณ์วันนี้มันเป็นท่าทีที่ต้องบอกว่านะครับน่าจับตามองน่าจับตามองตรงไหนน่าจับตามองถึงว่าทำไมยิ่งลักษณ์ไม่กลัวอะไรเลยหรือผมไม่เชื่อว่ายิ่งลักษณ์ไม่รู้ถึงความโหดเหี้ยมอมหิตนะของราชาธิปไตยผมไม่เชื่อว่ายิ่งลักษณ์ไม่รู้ถึงความไม่จริงใจของพวกราชาธิปไตยที่เขาทำลายล้างชินวัตรอยู่แต่ถามว่าทำไมยิ่งลักษณ์ยังยิ้มและยังเดินอยู่ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่ายิ่งลักษณ์ถ้าเขาจะตัดสินให้จำคุกยิ่งลักษณ์ก็จะยอมติดคุกใช่ไหมนี่แหละครับท่านผู้ฟังบางคนวันนี้รีบออกมาเนี่ยรีบออกมาพูดแทนยิ่งลักษณ์กันผมเคยคุยกับบางคนก็บอกโอ้ยคุณไม่รู้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะเขาไม่กลัวหรอกติดคุกเนี่ยเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาเอาเขาเข้าคุกเมื่อไหร่ประชาชนในประเทศจะต้องลุกฮือขึ้นมาน่ะท่านผู้ฟังครับมีการพูดกันถึงขนาดนี้แต่ผมเชื่อว่านะผมไม่เชื่ออย่างที่คนพูดอย่างนั้นว่าถ้ายิ่งลักษณ์เข้าไปอยู่ในคุกแล้วประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาแต่ผมมีอะไรที่สังหรณ์ใจบางอย่างอยู่หนึ่งสังหรณ์ใจว่าท่าทางที่ไม่คิดที่จะหลบจะหนีเนี่ยนะผมตั้งข้อสังเกตไว้นะข้อที่หนึ่งก็คือท่าทางที่แสดงออกมาแนบเนียนเหลือเกินว่าไม่คิดจะหลบจะหนีเนี่ยระวังให้ดีนะอาจจะหลบออกไปแบบเงียบเสียบที่สุดก็ได้นะสองนะนี่ผมตั้งข้อสังเกตนะการที่ไม่นะแสดงความสะทกสะท้านไม่คิดหนีอะไรเลยเนี่ยจนกระทั่งถึงขั้นตัดสินจำคุกก็ยอมเข้าคุกเนี่ยดีไม่ดีการเข้าคุกนะของยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับมหาอำนาจด้วยเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่ผมพูดมาตรงนี้เนี่ยนะอย่าได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะเป็นจริงนะครับท่านผู้ฟังแต่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องน่าคิดเป็นเรื่องที่ผิดสังเกตอย่าลืมว่ายิ่งลักษณ์ก็พบกับทูตอเมริกันยิ่งลักษณ์ก็นะเข้าออกนอกในอยู่กับฐานทูตอเมริกันอยู่เหมือนกันเราคงจำกันได้และก็วันนี้ถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่ามีการประสานกันจนถึงขั้นที่ว่าถ้าการต่อสู้ของยิ่งลักษณ์นะโดยเฉพาะคดีความและก็ศาลตัดสินมาในลักษณะที่นะเห็นว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันและว่ามันผิดไม่ได้ยึดหลักกฎหมายแล้วก็อาจจะมีประเทศมหาอำนาจนะครับยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในตอนสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะมีเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนแต่ก็ต้องบอกว่ายิ่งลักษณ์เก็บอาการวันนี้นั้นได้ดีเหลือเกินเก็บอาการจนอ่านทางก็แทบไม่ออกนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับพื้นฐานปัญหาในประเทศไทยวันนี้นั้นทุกเรื่องเนี่ยมันจะถูกหยิบยกเป็นเงื่อนไขให้เกิดการต่อสู้ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยนะไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ฝ่ายเสื้อแดงและฝ่ายชินวัตรไม่ได้รับความยุติธรรมวันนี้นั้นจะกลายเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้นานาชาติค่ายโลกเสรีเนี่ยมีเงื่อนไขในการที่จะหยิบยกขึ้นมาเพื่อมาทำการต่อสู้นะเพื่อผลักดันให้มวลชนได้ต่อสู้ในประเทศไทยหรือเพื่อเอาชนะฝ่ายเผด็จการ
และก็ในที่สุดนะครับการต่อสู้ในประเทศไทยจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นเปลี่ยนระบอบดังนั้นเนี่ยนะครับดูแล้วในอนาคตนั้นอย่าไปคิดอย่าไปหวังเลยว่ามันจะหาความสงบได้วันนี้จุดของความเงียบสงบผมขอใช้คำว่าความเงียบสงบมันกำลังจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วครับในประเทศไทยวันนี้ตั้งแต่ไอ้เลมันขึ้นมาคุมอำนาจเนี่ยไอ้ความเงียบสงบที่มันใช้มาตรา44แล้วมันใช้อำนาจของคณะรัฐประหารของมันเนี่ย เข้ามาจัดการในประเทศเนี่ยที่มันทำให้วันนี้เนี่ยนะเสื้อแดงก็ไม่มีปากและกำลังจะปิดโซเชียลมีเดียกำลังจะปิดหูปิดตาประชาชนและกำลังจะมีมาตรการต่างๆนานาออกมาและออกมาก็ข่มเหงรังแกนะประชาชนเนี่ยท่านผู้ฟังครับวันนี้ความเงียบสงบของประชาชนเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วดังนั้นในอนาคตเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยขอบอกกับท่านว่าในประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่มีความสงบอีกต่อไปจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนระบอบตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนระบอบต่อไปนี้ท่านคอยดูนะครับมันจะไม่เงียบสงบอย่างนี้ตลอดมันจะเริ่มมีการนะมีการขัดแย้งกันหนักขึ้นและก็มีเสียงดังออกมานะมันไม่เงียบสงบอีกต่อไปแล้วเสียงดังอันนั้นไม่ใช่ดังจากในประเทศอย่างเดียวอาจจะดังมาจากต่างประเทศด้วยและก็เงื่อนไขต่างๆที่ฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยได้ทำเอาไว้วันนี้ไม่ว่าการที่ยอมเป็นขี้ข้าจีนส่งอุยกูกลับไปการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการที่ยอมเข้าไปนะรับใช้เข้าไปอยู่กับจีนโดยไปขึ้นต่อจีนทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นเงื่อนไขที่จะไปส่งเสริมให้มันเกิดนะครับให้มันเกิดขบวนการที่จะทำลายระบอบเผด็จการอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นผมไม่เชื่อว่าระเบิดราชประสงค์จะเป็นระเบิดครั้งสุดท้ายผมไม่เชื่อเด็ดขาดแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์รุนแรงเลวร้ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและผมไม่เชื่อว่านะครับผู้ที่ได้รับผลร้ายจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยและรัฐบาลของไอ้เหล่เนี่ยมันจะมีเฉพาะคนไทยเพราะผมได้บอกกับท่านแล้วว่าตัวประเทศไทยนั้นเป็นตัวผลประโยชน์ของมหาอำนาจดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ต่อไปนี้นั้นมันจะเกิดขึ้นในลักษณะรุนแรงนะไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้มันจะเกิดในลักษณะรุนแรงและในลักษณะรุนแรงนั้นจะต้องมีนะต่างประเทศร่วมมือด้วยและไม่ใช่ร่วมมือต่างประเทศอย่างเดียวในประเทศก็อาจจะร่วมมือด้วยผมบอกแล้วนะครับผมไม่ได้เรียกร้องให้คนมาฆ่ามาแกงกันผมไม่ได้เรียกร้องให้ใครต้องมาวางระเบิดมาทำลายร้างกันแต่เงื่อนไขวันนี้สิ่งที่รัฐบาลไอ้เหล่มันทำสิ่งที่ราชาธิปไตยที่มีภูมิพลเป็นประมุขที่มันสร้างเงื่อนไขเอาไว้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความรุนแรงทั้งนั้นเงื่อนไขที่ไปผูกเอาไว้กับจีนไปเป็นขี้ข่าจีนก็ยิ่งต้องไปผลักดันให้คู่ต่อสู้ของจีนนั้นส่งเสริมนะให้รัฐบาลเนี่ยสั่นคลอนส่งเสริมให้ระบอบเนี่ยพังทลายดังนั้นทุกเรื่องที่จะไปพังทลายระบอบนี้ได้ที่จะไปพังทลายรัฐบาลนี้ได้นานาชาติจะต้องส่งเสริมแน่นอนแต่เขาไม่ประกาศออกตัวกันนะครับแล้วมาถึงตรงนี้หลายคนที่ชอบพูดกันนักชอบพูดกันหนานะว่าเนี่ยไอ้เราเนี่ยสู้เพื่อประชาธิปไตยถ้าอเมริกาเนี่ยนะมันเอาด้วยกับประชาธิปไตยมันก็ต้องมาช่วยพวกเราทีมันจะต้องเอาเงินมาให้พวกเราที
นี่ผมได้ยินมานะมีบางคนไปตั้งกลุ่มตั้งอะไรขึ้นมาแล้วก็ประกาศตัวเนี่ยนะจะค้นล้มเผด็จการด้วยตัวเองอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยนะและประกาศว่าถ้าได้เงินมาแล้วก็สำเร็จแน่สำเร็จแน่แล้วก็มีการพูดไปถึงว่าอเมริกาเอาเงินมาให้ทีแล้วทำไมเนี่ยนะเขาไม่เอาเงินมาให้เราล่ะทำไมเขาไม่มาติดต่อเราล่ะเพราะเราเนี่ยนะจะสู้แล้วเนี่ยเราสู้แล้วเนี่ยเราทำอยู่เนี่ยนะท่านผู้ฟังครับผมขอเรียนว่าอเมริกาเนี่ยหูตาเขาไวและเขาลึกอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจครับและการที่อเมริกาจะมาสนับสนุนกลุ่มไหนในประเทศไทยนั้นไม่ใช่เราไปเรียกร้องให้เขามาเห็นความสำคัญของเราไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเรานี่แหละคือตัวจริงเสียงจริงที่จะไปต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการและอเมริกาเนี่ยนะเขาจะมาช่วยหนุนเราไม่ใช่ครับเขาคิดเองเขามีข้อมูลเขาเองเขามองเห็นเขาเองว่าเขาควรจะช่วยกลุ่มไหนอย่างไรนะแล้วก็ไทมิ่งด้วยว่าเวลาเนี้ยเขาจะสนับสนุนกลุ่มไหนรูปแบบการสนับสนุนจะปิดลับขนาดไหนจะใต้ดินหรือจะบนดินถ้าเห็นยังครับแม้กระทั่งนักศึกษาที่ไปเคลื่อนไหวอยู่ประชาธิปไตยใหม่ก็ได้รับเชิญไปสถานทูตนักการเมืองหลายคนก็ได้รับเชิญไปอเมริกาเขาก็เปิดตัวนะกับกลุ่มที่เขาสนับสนุนอยากเปิดตัวได้เขาก็เปิดตัวกับบางคนกับบุคคลที่เขาไม่สามารถที่เปิดตัวได้เขาก็ปิดเอาไว้และเราไม่ต้องไปเรียกร้องอเมริกามาติดต่อพวกเราหรอกนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังเราไม่ต้องไปฟังเราไม่ต้องไปเรียกร้องให้อเมริกาเนี่ยมาติดต่อกับนะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หรอกนะเพราะอเมริกาเขามีทั้ง CIA เขามีทั้งหน่วยข่าวกรองของเขาเขามีทั้งนะทั้งงานนะการเมืองของเขาฝ่ายการเมืองของเขาและเขาวิเคราะห์เขาเองได้ว่าช่วงไหนเขาควรจะสนับสนุนพวกไหนอะไรอย่างไรแต่แน่นอนล่ะครับถ้าใครที่สามารถติดต่อเข้าไปชี้แจงเข้าไปทำความเข้าใจนะกับเครือข่ายเส้นสายของอเมริกาจะผ่านทางนะองค์กรไหนอย่างไรก็แล้วแต่ท่านทำไปได้ตลอดเพราะนี่คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพลังประชาธิปไตยคนไทยกับพลังประชาธิปไตยนานาชาติดังนั้นนะเลิกคิดนะครับว่านะยกตัวเองว่าสำคัญและให้อเมริกามาติดต่อถ้าอเมริกายังไม่มาติดต่อตัวเองแสดงว่าอเมริกาเนี่ยนะไม่ได้ช่วยจริงอย่าไปพูดอย่างนั้นครับอายเขาครับนะอายเขาวันนี้เนี่ยนะอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าอเมริกาเขาหนีไม่ออกครับเรื่องประเทศไทยวันนี้บอกแล้วว่าเขาไม่ได้รักประเทศไทยเหมือนเราหรอกแต่เพราะว่าประเทศไทยเป็นตัวผลประโยชน์ของเขาและถูกจีนเข้ามากุมสภาพครอบงำไว้เบ็ดเสร็จดังนั้นเขาต้องมายึดนะไทยคืนจากจีนการยึดไทยคืนจากจีนนั้นไม่ใช่ใช้กำลังรบมายึดแต่เขานะครับจะต้องต่อสู้เอาชนะจีนผ่านชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยนั่นหมายความว่าเขาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยชนะเขาถึงชนะด้วยทีนี้ท่านผู้ฟังนะมองออกแล้วนะครับว่าวันนี้เหตุการณ์การเมืองโลกและการเมืองในประเทศไทยนะที่ท่านกำลังหัวเสียกำลังความดันขึ้นกับเรื่องไอเล่นั่นนะวันนี้เรื่องไอเล่มันเป็นเรื่องเล็กเลยครับไอเล่ที่มันอยู่ได้ที่มันมาได้วันนี้ก็เพราะว่าภูมิพลเพราะว่าระบอบภูมิพลหรือระบอบกษัตริย์ไทยเราต่างหากว่าตราบใดที่ระบอบกษัตริย์ไทยเราอยู่เนี่ยนะครับไอเล่ไปนะเดี๋ยวมันก็เอาไพบูลย์คุ้มฉายาหรือประวิตรวงษ์สุวรรณมามันก็ไม่ได้ต่างกันนะหรืออาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำไปดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับการที่จะเอาชนะมันได้เนี่ยเรารู้แล้วมาถึงวันนี้แล้วเรารู้แล้วว่าเราจะต้องร่วมมือกับใครนะในประเทศต่างประเทศเราจะต้องร่วมมือกันทีนี้มาถึงในประเทศที่ผมได้พูดค้างคาไว้ว่าอย่าไปตำหนิผู้นำนะนปช.ละวันนี้ไม่ว่านัทวุฒิไม่ว่าจตุพรถ้าเขาเงียบไปอะไรไปเนี่ยขอให้เราได้เข้าใจเถอะวันนี้ผมไม่ตำหนิจริงๆนะครับแต่ถ้าในสมัยก่อนเนี่ยผมก็ต้องบอกกันตรงๆว่าผ
วกคุณนั้นนะครับไม่ได้คิดที่จะสร้างองค์การมวลชนเพื่อเอาชนะฝ่ายอำมาตย์ที่คุณเรียกกันไว้ว่าอำมาตย์คุณก็ไม่ได้คิดเอาชนะแต่คุณคิดสร้างนะมวลชนเอาไว้หลอกเป็นภาพลวงตาว่ามีคนเยอะนะทำให้อำมาตย์กลัวแต่จริงๆแล้วอำมาตย์เขาอ่านขาดว่ามันมีเยอะแต่มันกระจอกนะก็บอกกันตรงๆเยอะคือกระจอกอะไรเพราะว่าความคิดไม่ได้ถึงขั้นที่ต่อสู้เพื่อเอาชนะเขานะความคิดแค่จะได้ไปเอาชนะแค่การเลือกตั้งนั่นคือข้อผิดพลาดที่ผ่านมาผมก็ไม่ว่ากันแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วแต่ในวันนี้ที่แกนนำนปช.เงียบนะครับผมถือว่าเงียบดีกว่าถ้าไม่กล้าออกมาพูดแบบนักปฏิวัติก็ขอให้เงียบไปเลยดีกว่านะจะไม่ว่ากันเลยและก็ไม่ว่าจริงๆด้วยและก็เข้าใจได้รอไว้ว่าเมื่อไหร่นะครับทั้งณัฐวุฒิทั้งจตุพรและเงียบเงียบเอาไว้เรียกว่านะทำให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนไม่ใช่ว่านะเอาตัวรอดนะครับหมายความว่ารักษาตัวให้รอดไว้ก่อนไม่ใช่เอาตัวรอดเอาตัวรอดแล้วนะฆ่าเพื่อนเพื่อเอาตัวรอดก็นั่นมันใช้ไม่ได้หรือว่าทำลายคนอื่นเพื่อเอาตัวเองให้รอดก็ใช้ไม่ได้แต่วันนี้เรียกว่ารักษาตัวเองให้รอดท่านไม่ต้องโผล่ออกมานะให้มันจัดการรักษาตัวเองให้รอดรอไว้ว่าถึงเวลาที่ประชาชนเขากำลังจัดระบบกันได้แล้วและพร้อมที่จะรุกกลับแล้วนั่นแหละนะค่อยออกมาก็ไม่เป็นไรถ้ายังอยากจะต่อสู้ต่อเพราะว่ามวลชนนะครับเขากำลังเดินหน้าอยู่วันนี้เขากำลังไปข้างหน้าเขากำลังต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบบอย่าได้ไปเที่ยวลากบอกเอาเลือกตั้งเอาเลือกตั้งกันเถอะนะเพราะนั่นคือการลากมวลชนนะให้ไปซุกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการอีกแล้วซึ่งมันไม่มีทางที่จะทำให้ใครรับชัยชนะได้และตัวท่านเองก็จะอันตรายด้วยดังนั้นท่านเงียบไปเลยดีกว่าแต่พอประชาชนรวมตัวกันติดเมื่อไหร่นั่นแหละครับและก็ดูแล้วว่าพร้อมที่จะประกาศศึกกับฝ่ายเผด็จการแล้วหมายความว่าเราพร้อมหมดทั้งนานาชาตินะแล้วก็พลังในประเทศประสานกันได้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยจนนำไปสู่การต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการและในที่สุดนั่นแหละครับคว่ำเผด็จการลงและผมเชื่อว่าคว่ำเผด็จการลงได้แน่นอนครับระบอบเผด็จการราชาธิปไตยวันนี้คือภาพลวงตาครับมาตรา44นะแล้วก็วันนี้เนี่ยการที่นะรีบยัดนะความเลวความชั่วความระยำความผิดทั้งหลายไปให้ทักษิณไปให้ยิ่งลักษณ์ไปให้โอ๊คพานทองแท้นี่คืออาการลนลานอาการกลัวอาการอ่อนแอของฝ่ายประชาธิปไตยครับและการที่คิดนะที่จะออกรัฐธรรมนูญมาชนิดที่รวมอำนาจรวมศูนย์เป็นรัฐธรรมนูญที่มันพิกลพิการวิปริตเนี่ยนะครับนี่คือนะอาการของการนะลุกลี้ลุกลนนะที่จะรักษาระบอบที่มันใกล้จะพังเอาไว้ดังนั้นนี่คืออาการที่มันใกล้จะพังกันทั้งนั้นแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยนะมันพังแล้วยังครับแล้วกลับมามองในฝ่ายเสื้อแดงวันนี้เป็นยังไงครับบางคนไปบอกว่านะอยู่ในขั้นนะตั้งรับแล้วก็เดี๋ยวจะยันจะรุกอะไรเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมไม่ทราบหรอกครับแต่ที่ผมทราบและผมเห็นกับตาวันนี้เนี่ยฝ่ายเสื้อแดงวันนี้เขาเรียกว่าแตกกระสานสั้นเซนเหมือนสภาพกรุงแตกอ่ะเหมือนกับสภาพที่ประเทศไทยเสียกรุงให้กับพม่าเลยนะจนในที่สุดพระเจ้าตากได้ก็ต้องไปรวบรวมนะกลุ่มต่างๆและก็มาต่อสู้ยึดนะประเทศไทยคืนมาหรือเรียกว่ากู้ชาติไทยกลับมานั่นแหละสภาพวันนี้ก็คนเสื้อแดงก็เหมือนกับสภาพนะของคนไทยนะสภาพของอำมาตย์ก็เหมือนกับพม่าที่มันยึดเอาไปได้ไอ้ฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยนะครับต่อไปนี้เราก็จะต้องนะจะต้องเนี่ยประสานเอากลุ่มต่างๆประสานเอากลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อที่จะมานะร่วมมือกันกู้ชาติกลับมา
หรือว่านะเอาอำนาจของประชาชนกลับคืนมาแล้วก็นะครับแล้วก็มาสร้างระบอบประชาธิปไตยกันดังนั้นถามว่าคนในประเทศวันนี้จะต้องสู้อย่างไรฟังกันชัดๆนะครับคนในประเทศวันนี้ที่เรากำลังต่อสู้กันนั้นนะเราทำได้ดีแล้วบางคนอาจจะนะเข้าใจผิดบอกว่าไอ้พวกที่นั่งจิ้มอยู่หน้านะหน้าคอมพิวเตอร์ไอ้พวกที่กำลังนะสู้อยู่ใน Facebook อยู่ใน LINE พวกนี้ไอ้นักรบไซเบอร์พวกเนี้ยมันสู้ให้ตายมันก็ไม่มีทางชนะได้เขาก็พูดกันอย่างนั้นผมค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับใครที่พูดอย่างนี้เพราะวันนี้อย่าลืมว่านะโลกของโซเชียลมีเดียอย่างที่นายกนะของอินเดียได้พูดไปแต่ผมขอบอกว่าโซเชียลมีเดียวันนี้นั้นมันเป็นอาวุธของโลกในปีนี้ครับและในอนาคตนะอาวุธวันนี้มันไม่ได้มีแต่ปืนไม่ได้มีแต่ระเบิดนะแต่วันนี้โซเชียลมีเดียและคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันกลายเป็นอาวุธพื้นฐานไม่ใช่เฉพาะฝ่ายเราด้วยฝ่ายเขาก็ใช้ด้วยฝ่ายเผด็จการมันก็ใช้ด้วยดังนั้นอาวุธพื้นฐานที่คนทั่วๆไปที่ใช้ได้ที่มีใช้ที่สามารถใช้เป็นอาวุธนะอาวุธในทางปัญญาอาวุธในทางความคิดอาวุธในการจัดตั้งวันนี้ดังนั้นไอ้เครื่องไม้เครื่องมือนั้นเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยเราไปปฏิเสธไม่ได้หรือเราจะไปบอกว่าไอ้คนที่สู้ผ่านในคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้มันใช้ไม่ได้ไม่จริงครับแต่วันนี้กลายว่าพื้นฐานของการต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยพื้นฐานของอาวุธที่จะเอามาต่อสู้กันนั้นน่ะนั่นคือการใช้คอมพิวเตอร์และโซเชียลมีเดียดังนั้นพี่น้องเราที่กำลังทำหน้าที่ส่งไลน์กันทุกวันนะ Facebook กัน Twitter กันอะไรกันเนี่ยท่านทำถูกแล้วครับท่านทำต่อไปเถอะและผมไม่ต้องไปแนะนำไม่ต้องสอนท่านท่านจัดระบบกันท่านจัดกลุ่มกันท่านทำอะไรกันนะครับบางคนก็อยู่ต่างประเทศนะในประเทศทำไม่ได้ส่งไปไม่ได้ต่างประเทศก็ส่งไปให้ส่งจากต่างประเทศไปให้ในประเทศในประเทศก็เอาไปกระจายกันต่อ ท่านทำกันอย่างนี้ส่งเงินส่งทองไปช่วยไปซื้อแล็ปท็อปให้ไปอะไรให้อะไรสารพัดวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับได้ต่อสู้ด้วยตัวท่านเองด้วยจิตวิญญาณนะน่านับถือน้ำใจท่านประยุทธ์ไป UN พี่น้องเราคนเสื้อแดงไม่ต้องเสียใจหรอกครับบางคนบอกว่าเนี่ยนะไปเห็นแล้วคนเสื้อแดงนะไปน้อยกว่าคนเสื้อเหลืองคนเสื้อเหลืองไปเยอะกว่าสาระไม่ได้สำคัญอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าถ้าพวกเสื้อเหลืองไปมากกว่าแล้วเนี่ยนะพวกเสื้อเหลืองกลายเป็นพวกที่ได้เป็นฝ่ายถูกต้องหรือชอบธรรมไม่ใช่ครับแต่วันนี้คนเสื้อแดงต่างหากล่ะที่ไปประท้วงนะไปแสดงออกกล้าแสดงออกทั้งที่นะมันข่มมันขู่มันคุกคามมันคาดหัวไว้ถ้าใครไปต่อต้านมันจะต้องมีปัญหางั้นงั้นแต่คนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งที่ไปแสดงออกเนี่ยนี่คือจิตใจของนักต่อสู้ที่ต้องนะเรียกว่าต้องเคารพนับถือกันจริงๆต้องชื่นชมกันจริงๆขนาดที่ว่าไอ้ฝ่ายเสื้อเหลืองมันจะออกไปเนี่ยนะมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าโคตรพ่อโคตรแม่มันเนี่ยหนุนทั้งเงินทั้งทองทั้งออกค่าใช้จ่ายโอ้ยโปสเตอร์เขียนกันใหญ่โตนะเพราะว่ามันมีเงินมีทองแต่คนเสื้อแดงควักกระเป๋ากันไปเองนะควักกระเป๋ากันไปเองแล้วก็นะไม่กลัวตายไม่กลัวที่มันขู่ท่านเห็นไหมครับดังนั้นไอ้สิ่งที่คนเสื้อแดงแสดงออกวันนี้มันมีค่ามหาศาลและนี่แหละนะนี่แหละคือผู้นำแหละผู้นำในโลกนี้ไม่ได้มีคนเดียวนะครับผมขอชื่นชมคนที่ออกไปนะที่ไปนะครับไปประท้วงที่หน้า UN เนี่ยของคนเสื้อแดงเนี่ยท่านต้องเสียสละและท่านได้แสดงออกซึ่งจิตใจที่มีความกล้าและนั่นแหละครับคุณค่ามันได้เกิดขึ้นแล้ว
ท่านอย่าไปคิดอย่าไปน้อยใจนะว่าเราไปกันน้อยเพราะสังคมไทยนั้นนะไอ้คนที่มันไปกันเยอะๆที่มันไปหน้า UN ไปเชียร์ไอ้เลไปเชียร์รัฐบาลเผด็จการนั้นท่านรู้ไหมครับว่าโลกเขาก็ประณามมันไม่มีหรอกครับว่าโลกนี้เนี่ยนะจะไปสนับสนุนให้คนไปเชียร์เผด็จการให้คนไปเชียร์รัฐบาลรัฐประหารให้ไปเชียร์ทหารที่มายึดอำนาจเนี่ยนะไอ้คนที่ไปเชียร์นั้นเนี่ยนะครับนั่นคือไอ้พวกชั้นต่ำนะในทางการเมืองและคนพวกนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งไปอยู่ประเทศอเมริกาไปอยู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะแต่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยยังเป็นทาสรับใช้นะศักดินายังเป็นทาสรับใช้เผด็จการอยู่เนี่ยไอ้คนพวกนี้ไม่ได้มีค่าเลยนะครับแต่ตัวท่านต่างหากล่ะนะที่ไม่กลัวคำขู่นะที่ไม่กลัวคำขู่ไม่กลัวการใช้อำนาจของไอ้ฝ่ายเผด็จการท่านไปยืนหยัดนะต่อสู้กับมันนะนะครับนั่นแหละครับท่านเป็นฝ่ายที่มีค่ามากและเขาเห็นคุณค่าโลกก็เห็นคุณค่าของท่านดังนั้นไอ้คนที่ไปกันมากไปกันน้อยมันไม่ได้สำคัญที่ปริมาณแต่สำคัญด้วยไปสนับสนุนสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิดไอ้พวกเสื้อเหลืองไปสนับสนุนไอ้สิ่งผิดๆไอ้สิ่งที่มันล้าหลังสิ่งที่โลกกำลังประณามนะกับคนเสื้อแดงไปสนับสนุนสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ก้าวหน้าที่โลกเขาแซ่ร้องสรรเสริญท่านทำถูกแล้วครับขอให้กำลังใจและชื่นชมกับท่านแล้วก็ขอบอกไปถึงพี่น้องพวกเราในประเทศไทยก็เหมือนกันวันนี้ผมเห็นสภาพที่มันเกิดขึ้นกับฝ่ายเสื้อแดงที่วันนี้ผมต้องพูดยาวเพราะว่าผมนะเห็นและเป็นห่วงสภาพของพวกเราเนี่ยนะครับเอื้อนมีอยู่ว่าฝ่ายเดียวกันคือฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยนี่แหละฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยนี่แหละแต่ว่าดีกรีของความรับรู้ในเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่านะเรียนรู้กันมานะในลักษณะที่แตกต่างกันก็เลยองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันยังไม่ได้หลอมรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะมันเมื่อมีความแตกต่างกันในฝ่ายของที่ต้องการประชาธิปไตยเนี่ยไอ้คนที่นะครับไอ้คนที่ก้าวหน้ากว่าก็อาจจะไปมองคนที่ยังตามไม่ทันเนี่ยบางครั้งก็มองไปถึงขั้นว่าเป็นตัวถ่วงหรือว่าเป็นตัวต่อต้านกันไปเลยวันนี้ผมก็จะขอทำหน้าที่นะจะประสานความคิดตรงนี้ให้ท่านพูดมาตั้งแต่ต้นรายการว่าประเทศไทยเรานั้นนะครับเราต้องมาได้ข้อสรุปให้ตรงกันก่อนดังนั้นวันนี้ขอพูดไปถึงนักเลือกตั้งนะที่ต้องการเอาเลือกตั้งอย่างเดียวพูดไปถึงมวลชนคนเสื้อแดงนะที่คิดว่าถ้ามีเลือกตั้งแล้วนะก็เป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งแล้วก็ชนะแน่ก็เอาแต่การเลือกตั้งนะพูดไปถึงคนเสื้อแดงแล้วก็พูดไปถึงคนเสื้อเหลืองด้วยนะไอ้ที่ท่านคิดว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งก็ได้นะให้ประยุทธ์เลเนี่ยมันอยู่ยาวไปเรื่อยขอบอกกับท่านว่าความหายนะที่กำลังมาเยือนประเทศไทยเราวันนี้นั้นนะมันเป็นความหายนะที่มันเกิดมาจากระบอบเผด็จการยิ่งท่านรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้รักษารัฐบาลเผด็จการเอาไว้ยิ่งนานเท่าไหร่หายนะมันยิ่งมาเร็วมากขึ้นเท่านั้นประเทศจะชิบหายประชาชนจะเดือดร้อนและจะเกิดเหตุการณ์นะเหตุการณ์ร้ายแรงเลือดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยขอพูดให้ทุกสีเนี่ยได้เข้าใจกันตรงนี้ว่าตราบใดที่ท่านยังไม่คิดเปลี่ยนระบอบยังไม่คิดเปลี่ยนระบอบให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วล่ะก็มันจะมีเหตุการณ์เลวร้ายไม่ว่าคุณจะอยู่เสื้อเหลืองหรือคุณจะอยู่เสื้อแดงไม่ว่าใครจะบอกว่ากูถูกหรือใครผิดหรอกครับ
แต่ถ้ามันมีเหตุการณ์นองเลือดขึ้นมามีการฆ่ากันตายแล้วคุณจะบอกว่าคุณถูกแต่คุณก็ถูกฆ่าหรืออีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ามึงผิดนะไอ้คนที่บอกว่ามึงผิดก็ถูกฆ่าดังนั้นเนี่ยนะไอ้การที่มันเกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้นมาเนื่องจากว่าท่านรักษาระบอบเผด็จการนี่เอาไว้ความขัดแย้งที่ผมบอกว่าความเงียบสงบเนี่ยนะมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะถึงระเบิดกันแล้วและมันจะเกิดความรุนแรงไอ้ความรุนแรงนั้นมันจะทำลายล้างกันผมกำลังบอกกับท่านว่าเราอย่ามาฆ่ากันเองเลยครับพี่น้องคนไทยทั้งเหลืองทั้งแดงทางออกที่ถูกต้องที่จะทำให้ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องแกงและทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นคือการร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบนั่นคือการร่วมมือกันสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงและให้ประชาชนเนี่ยนะครับเขาตัดสินใจเลือกผู้ปกครองของประเทศของเขาเองและไม่ให้ใครมามีอำนาจเหนือประชาชนไม่ต้องไปมีให้กษัตริย์มามีอำนาจเหนือประชาชนมาเป็นผู้ใช้อำนาจแทนประชาชนไม่ต้องมีเครื่องมือกลไกหน่วยงานต่างๆของรัฐนะจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐและของประชาชนแม้กระทั่งกองทัพก็จะต้องเป็นกองทัพที่ถูกควบคุมโดยรัฐและโดยประชาชนไม่ใช่กษัตริย์เป็นจอมทัพหรือว่าใหญ่ที่สุดดังนั้นเราต้องเปลี่ยนระบอบกันตรงนี้ให้ได้ก่อนครับมันถึงจะหลีกเลี่ยงให้หลุดพ้นจากการนองเลือดจากการฆ่าแกงกันดังนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศวันนี้เราจะต้องนะทำความเข้าใจนะความเข้าใจอันดับแรกต้องให้เข้าใจกันตรงกันว่าเราต้องไปเปลี่ยนระบอบนะครับด้วยเหตุผลที่ผมได้ยกมาอ้างทั้งหมดเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดเพื่อไม่ให้ประเทศชาติเสียหายไปมากกว่านี้ไม่ประชาชนต้องเข็นฆ่าล้มตายกันไม่เศรษฐกิจพังพินาศไปมากกว่านี้เราต้องมาเปลี่ยนระบอบกันครับนี่คือนะจุดร่วมข้อที่หนึ่งข้อที่สองวันนี้บอกแล้วว่าสภาพเหมือนกับว่าแตกสารสั้นเซนเหมือนตอนกรุงแตกเราก็จะต้องทำหน้าที่รวบรวมกลุ่มต่างๆเข้ามาดังนั้นเนี่ยนะไอ้กลุ่มต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยที่เรามองได้ยังต่างดีกรีกันอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าตัวสูงตัวเตี้ยไม่เท่ากันเนี่ยเราก็อย่าไปทำอะไรนะที่มันทำแล้วเนี่ยนะมันขัดแย้งกันซึ่งผมยกตัวอย่างเรื่องวิ่งสามขานะวิ่งสามขาเนี่ยไอ้คนเสื้อแดงที่สูงตัวสูงกับไอ้คนเสื้อแดงที่ตัวเตี้ยขาสั้นเนี่ยเอาไปผูกขากันไว้แล้วไปวิ่งสามขาเมื่อไหร่นะครับมันพากันล้มทั้งสองคนแหละนะไอ้ตัวเตี้ยนะขาสั้นไอ้ขายาวมันก็ลากไอ้ตัวเตี้ยก็ไปไม่ไหวนะไอ้ตัวเตี้ยก็ล้มลงไอ้ขายาวมันก็ต้องล้มตามนะมันก็แพ้ก็ตั้งแต่ในมุ้งดังนั้นเนี่ยนะเราต้องมาจัดความสัมพันธ์กันระหว่างคนตัวเตี้ยตัวสูงให้ดีไอ้ใครที่นะเชี่ยนชมปูบอกว่าเอาปูอย่างเดียวนะอยู่ฝ่ายปูและต้องการประชาธิปไตยก็บอกโอเคมึงต้องการประชาธิปไตยไม่ต้องการโอเคนะไอ้คนที่บอกว่าเอาทักษิณนะแต่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็โอเคไอ้คนที่บอกว่ากูจะเอาเลือกตั้งนะแต่ถ้าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็โอเคคืออย่าไปอยู่กับฝ่ายกษัตริย์อย่าไปอยู่กับฝ่ายเผด็จการฝ่ายโน้นก็พอแล้วนะมานาทีนี้เนี่ยและเมื่อเราโอเคก็ได้จุดนี้แล้วเนี่ยนะจะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มปูยิ่งลักษณ์จะเป็นกลุ่มทักษิณจะเป็นกลุ่มนปช.จะเป็นกลุ่มแดงสยามจะเป็นกลุ่มเปลี่ยนระบอบจะเป็นกลุ่มอะไรก็แล้วแต่จะเป็นกลุ่มบ้านใหม่บ้านเก่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ประสานกลุ่มต่างๆอย่างเงี้ยเข้ามาเหมือนกับที่พระเจ้าตากเนี่ยนะครับได้รวบรวมกลุ่มต่างๆเนี่ย รวมกลุ่มต่างๆกันเสร็จแล้วก็ไปตีนะยึดเมืองคืนมาจากพม่าฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้เราก็ต้องรวมกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาด้วยกันแล้วก็ไปตีเอาจากนะราชวงศ์จักรีเนี่ยกลับมาเป็นของประชาชนนี่นะครับ
ขอให้พี่น้องคนเสื้อแดงและฝ่ายประชาธิปไตยได้เข้าใจกันตรงนี้ นักศึกษาปัญญาชนประชาธิปไตยใหม่เคลื่อนไหวไปกลุ่มต่างๆเคลื่อนไหวไปในประเทศต่างประเทศเคลื่อนไหวไปแต่ขอให้รู้ว่ากลุ่มต่างๆเราเนี้ยเราจะร่วมมือกันและไปตีเอาประเทศไทยคืนมาจากราชวงศ์จักรีไม่ใช่เอาคืนจากใครครับเอาคืนมาจากราชวงศ์จักรีและก็ไม่ต้องมีราชวงศ์อีกต่อไปเพราะว่ากษัตริย์ควรจะหมดไปได้แล้วครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ควรมีกษัตริย์อีกต่อไปวันนี้ไม่ใช่ว่าพวกกษัตริย์มันไม่รู้นะครับท่านผู้ฟังท่านเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนะพระเทพเองเนี่ยนะครับต้องแต่งเป็นชุดชาวบ้านลงไปร้องเพลงนะครับร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วออกไปเต้นนะแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อทำให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนติดดินเพื่อทำว่าตัวเองเนี่ยให้ทำให้เห็นว่าตัวเองเป็นประชาชนคนติดดินแต่อย่าลืมว่าพระเทพมีเงินกี่แสนล้านแล้วครับกี่ล้านล้านแล้ววันนี้หุ้นต่างๆของพระเทพมากกว่าเพื่อนนะครับในเครือทรัพย์สินมหากษัตริย์ท่านไปดูนะในบรรดาพี่น้องแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเตรียมตัวที่ขึ้นไปกษัตริย์หญิงองค์แรกเนี่ยนะครับก็เลยต้องวางตัวว่าเป็นโอ้โหคนติดดินร้องเพลงลูกทุ่งนะหลอกประชาชนเพื่อให้ตัวเองให้ราชวงศ์ตัวเองยังอยู่ในสังคมไทยอย่างเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นอภิสิทธิชนขี่คอนะประชาชนอยู่และก็เอาทรัพย์สิ่งต่างๆความมั่งคั่งทั้งหมดเนี่ยไปรวมไว้กับตระกูลของตัวเองผ่านบริษัทผูกขาดในเครือทรัพย์สินมหากษัตริย์นี่คือความไม่รู้จักพอของไอ้ตระกูลนะของตระกูลราชวงศ์จักรีของกษัตริย์ไทยความไม่รู้จักพอความโลภที่ไม่มีขีดจำกัดความที่อยากรวยขึ้นไปจนวันนี้มันรวยที่สุดในโลกและยังอยากรวยอีกเนี่ยแต่ว่านะมันไปพ่นอยู่ใน UN ว่าให้พอเพียงให้พอเพียงนี่นะครับท่านผู้ฟังครับถามว่าเขารู้ไหมว่าวันนี้ประชาชนได้เริ่มรู้ทันการแสดงออกอย่างนี้นั่นคือสัญญาณนะที่บอกให้รู้ว่าเขาก็รู้ว่าประชาชนรู้ทันถึงต้องรีบนะหลอกประชาชนให้หนักขึ้นไงเพราะว่าระบบกษัตริย์ไทยที่อยู่มาได้เนี่ยคืออยู่ได้ด้วยการหลอกลวงประชาชนครับหลอกจนประชาชนงมงายหลอกจนประชาชนคิดว่าเป็นเทพเจ้าวันนี้มันก็ใช้วิชาหลอกซึ่งมันหลอกมาหลายชั่วโคตรแล้วเนี่ยหลอกประชาชนต่อทั้งๆที่มันก็รู้ว่าวันนี้หลอกยากขึ้นทุกวันซึ่งประธานาธิบดีโอบามาก็บอกแล้วว่าท่านไม่สามารถที่จะหลอกนะเอาความจริงมาเป็นความเท็จได้หรอกนะท่านควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้นะแต่ท่านไม่สามารถที่จะเอาความจริงเนี่ยให้มันเป็นความเท็จได้หรอกความจริงมันก็คือความจริงความจริงว่าท่านเหี้ยควันระยำความจริงว่าท่านเห็นแก่ตัวความจริงว่าไอ้กษัตริย์เนี่ยนะเอารัดเอาเปรียบประชาชนมันคือความจริงนะมึงจะมาร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงนะร้องเพลงร้องเพลงไอ้ลูกทุ่งร้องเพลงพุ่มพวงเนี่ยนะยังไงเนี่ยนะมันก็ไม่คือมันก็ไม่เหมือนนะครับภาษาอีสานเขาบอกว่ามันบอกคือมันคือไม่เหมือนมันคือไม่ใช่ของจริงนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ท่านก็คงได้เข้าใจแล้วนะว่าพวกเราที่อยู่ในประเทศนั้นที่ท่านได้ทำอยู่วันนี้ท่านอย่าคิดว่าท่านไม่ได้ทำท่านทำก็เต็มที่แล้วนั่นก็ถูกต้องแล้วผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับก็ถูกต้องอยู่แล้วผมไม่ได้มองท่านแบบอย่างอื่นนะครับและก็วันนี้ใครที่ไปทำอยู่ในด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยก็อย่าไปต่อว่าเป็นนักรบจิ้มแป้นบ้างอะไรบ้างอย่าไปต่อว่ากันครับเพราะว่านี่คืออาวุธในยุคพ.ศ.นี้อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วแต่ที่ต้องทำมากกว่านั้นเนี่ยเราได้พูดไปหมดแล้วว่านะถ้าจะพูดกันจริงๆวันนี้ก็คือประสานกลุ่มต่างๆในประเทศของฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกับพระเจ้าตากที่ต้องประสานนะครับ
แล้วเสร็จแล้วร่วมมือกับพลังประชาไตนานาชาติซึ่งมีอเมริกาเนี่ยนะเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้นำอยู่เนี่ยร่วมมือกันนะก้นล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยดึงประเทศไทยกลับมาเป็นของประชาชนคนไทยและเปลี่ยนการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยและการต่อสู้ของเราก็จะต้องดำเนินต่อไปโดยไม่สนใจว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งและถึงมีเลือกตั้งแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเรามีความชอบธรรมอันสมบูรณ์ที่ประกาศนะครับประกาศไม่ยอมรับการเลือกตั้งถ้าจะให้มีการเลือกตั้งต้องมีการเลือกตั้งนะที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขประชาธิปไตยกันจริงๆนั่นแหละครับถึงจะเป็นการเลือกตั้งที่ควรแก่การไปเลือกตั้งแต่ถ้าหากว่ายังอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการวันนี้เราจะต้องร่วมมือกันต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบท่านผู้ฟังครับผมขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบในประเทศไทยเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นวันนี้เอาเฉพาะคนไทยสู้อย่างเดียวในประเทศไทยไม่ได้ครับบอกแล้วว่าเราจะคิดหรือไม่คิดก็ตามแต่ประเทศไทยวันนี้กลายเป็นผลประโยชน์นะกลายเป็นตัวผลประโยชน์ของมหาอำนาจทั้งจีนและอเมริกาดังนั้นเมื่อเป็นตัวผลประโยชน์ของจีนและของอเมริกาก็ย่อมทำให้จีนและอเมริกาต้องเข้ามามีส่วนในการต่อสู้นะกับการต่อสู้ของพี่น้องคนไทยนะของฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะจีนเขาจะต้องขัดขวางนะไม่ให้มีประชาธิปไตยและเขาจะต้องสนับสนุนและปกป้องฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยอย่างชัดเจนที่สุดและในขณะเดียวกันอเมริกาก็จะต้องต่อสู้นะกับจีนในปัญหาประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าถ้าประเทศไทยอยู่ในอุ้งมือจีนก็กระทบกระเทือนกับผลประโยชน์ของอเมริกาเหมือนกันดังนั้นประเทศอเมริกาและก็ EU และก็โลกเสรีจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนะที่จะต้องร่วมมือกับฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับเพื่อจะเอาชนะนะจีนการเอาชนะจีนได้บอกแล้วว่ายุทธศาสตร์ของอเมริกาอยู่ที่ว่าจะต้องเอาชนะในการเปลี่ยนระบอบจากระบอบจีนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยระบอบจีนก็คือระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่จีนกำลังจะกลืนด้วยการเอาปูริตปูโรมาใส่ดีเลยนะครับและวันนี้อเมริกาจะชนะได้และรูปธรรมที่แสดงออกให้เห็นว่าอเมริกาชนะได้ก็คือว่าประเทศไทยเรานั้นฝ่ายประชาธิปไตยชนะนั่นเองนะครับฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยชนะก็ถือว่าอเมริกาชนะอเมริกาต้องการให้ประเทศอเมริกาชนะก็ต้องทำให้ต้องทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยชนะนี่คือข้อเท็จจริงครับและวันนี้เราไม่สามารถที่จะมาพูดรายละเอียดกันได้มากกว่านี้การประสานความร่วมมือกับ EU กับอเมริกาที่จะสู้กับจีนนะกับรัฐบาลของไอ้เลหรือสู้กับระบอบราชาธิปไตยนั้นมันต้องมีทั้งลับและทั้งเปิดเผยและอย่างที่ผมบอกแล้วว่าอเมริกาเขาจะสนับสนุนกลุ่มไหนอย่างไรนั้นมันอยู่ในสายตาของเขาครับและก็รูปแบบการสนับสนุนนั้นเขาไม่ต้องมาบอกกันหรอกครับมันจะเป็นไปเองท่านคอยดูเถอะนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็ยังติดใจเรื่องเกตเวย์ถามมาผมสรุปง่ายๆเกตเวย์เนี่ยนะครับไอ้ซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยนะที่ถามมาว่ามันเป็นยังไงก็ท่านนึกถึงน้ำประปาก่อนแล้วกันนะครับแทนที่มันจะมีหลายท่อเนี่ยนะครับมันเอาไปรวมมาไว้ในท่อเดียวซิงเกิลก็คือเอาไปไว้ในท่อเดียวพอท่อเดียวปั๊บพอมันแตกเมื่อไหร่เนี่ยนะมันใช้ไม่ได้เมื่อไหร่มันก็จบแล้วแต่ถ้ามันหลายท่อเนี่ยท่อหนึ่งแตกเนี่ยมันยังมีตั้งหลายท่อยังใช้ได้นะครับ
แล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับเขาก็ให้เอกชนเข้ามาดูแลนะแต่วันนี้เนี่ยนอกจากเปลี่ยนเป็นท่อเดียวแล้วเนี่ยคนคุมก็คือรัฐ รัฐเป็นคนคุมคือพูดได้ง่ายว่ามันหาทางที่จะบล็อกข้อมูลข่าวสารนั่นแหละนะเข้าใจกันง่ายง่ายอย่างเงี้ยกันนะมันทำเป็นท่อเดียวแล้วมันบล็อกแล้ววันนี้เรื่องนี้เนี่ยนะขอให้มันทำจริงๆไอ้พวกเราที่กำลังยิงถล่มมันก็ยิงกันไปนะยิงเว็บไซต์มันเนี่ยยิงกันไปนะแต่ผมเนี่ยอยากให้ไอ้เหี้ยเลเนี่ยมันทำจริงๆแน่จริงมึงเปลี่ยนเลยให้เป็นซิงเกิลเกตเวย์เลยมึงไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกมึงสั่งการให้ทำมาเป็นเดือนๆแล้วแล้ววันนี้พอรู้ว่าประชาชนเนี่ยวันนี้ผมบอกให้เลยว่าไม่ใช่เฉพาะประชาชนคนไทยอย่างเดียวครับผมบอกให้เลยว่าไม่ใช่ประชาชนคนไทยอย่างเดียวนะที่ต่อต้านในซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยนะทั้งอาเซียนเขาก็ไม่เอากับมึงนะมันมีแต่จีนเหี้ยนี่แหละจีนคอมมิวนิสต์จีนแผ่นดินใหญ่นี่แหละที่มันเอากับมึงนะก็เหมือนกับว่ามึงที่ฆ่าประชาชนคนไทยมึงก็เรียนแบบเทียนอันเหมือนมากูก็บอกได้ตั้งแต่ปี 2-3 แต่ไม่เชื่อกันไงคนเสื้อแดงเนี่ยนะมันเรียนแบบเทียนอันเหมือนมาแสนตายเป็นแสนน่ะราชินีเขาก็บอกแล้วนะแต่วันนี้ราชินีเนี่ยกรรมตามสนองกลายเป็นคนบ้ากลายเป็นคนเสียสติกลายเป็นคนไม่รู้เรื่องไปแล้วนะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับนะไอ้ซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยท่านกลัวกลัวกันเนี่ยนะแต่สำหรับคนที่ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบเนี่ยสำหรับผมนะและผมเชื่อว่าอเมริกา EU อะไรทั้งหมดเนี่ยนะเขายิ่งชอบนะ เขาไม่ได้ชอบส่งเสริมให้ประเทศไทยทำซิงเกิลเกตเวย์นะแต่เขาชอบว่าถ้ามันทำซิงเกิลเกตเวย์เมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะเป็นเงื่อนไขนี่แหละครับที่จะระดมพลังของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะไปกระทืบมันได้อีกมันก็จะรวบรวมหลายหลายปัญหารวบรวมเงื่อนไขหลายหลายเงื่อนไขได้แหละครับรวบรวมกันแล้วประชาชนก็จะใช้เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เติบโตพลังประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเติบโตได้โดยที่มันมีเงื่อนไขที่เผด็จการสร้างให้ด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งนั้นก็คือความนะคือความจัดการหรือคือการจัดการจากฝ่ายที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือฝ่ายเสื้อแดงเองที่เรามีการจัดการกันแล้วก็ถามว่าการจัดการในฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้นะจัดการอะไรคือจัดการในเหมือนเปรียบเสมือนกับยุคของพระเจ้าตากนะการจัดการของพระเจ้าตากคือรวมกลุ่มต่างๆมาแล้วก็ไปตียึดเมืองคืนมาเราก็จะต้องรวบรวมกลุ่มต่างๆที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็ไปตียึดประเทศไทยคืนมาจากนะจากไอ้ราชวงศ์จักรีเราจะต้องยึดเอาประเทศไทยเนี่ยนะครับคืนมาจากราชวงศ์จักรีก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งราชวงศ์ชินวัตรไม่ต้องไปตั้งราชวงศ์อื่นแล้วนะเมื่อยึดเอามาจากราชวงศ์จักรีแล้วก็มาประกาศให้เป็นของประชาชนนะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเลือกผู้ปกครองขึ้นไปปกครองเลือกนะหัวหน้าผู้ปกครองขึ้นไปเป็นประมุขนะครับเรียกว่าเป็นประธานาธิบดีนะเราเป็นประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีถามว่าจะต้องเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยระบบอะไรก็บอกได้เลยว่าเปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยไอ้เปลี่ยนจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับให้เป็นระบอบประชาธิปไตยนะระบบประธานาธิบดีหรือเรียกว่า parliamentary system ไม่ใช่นะไม่ใช่ parliamentary system เป็น presidential system นะแทน parliamentary system นะคือแทนนะระบบรัฐสภานะครับเป็นระบบประธานาธิบดีไปนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนะได้พูดให้ท่านได้ฟังในหลายๆเรื่องซึ่งมันเชื่อมโยงกันนะแล้วก็หวังว่าพวกเรานะฝ่ายเสื้อแดงกลุ่มต่างๆให้นึกถึงสภาพพระเจ้าตากสินเขาต้องรวมกลุ่มต่างๆเข้าด้วยกันดังนั้นเนี่ยกลุ่มต่างๆฝ่ายเสื้อแดงวันนี้ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในบางเรื่องบางราวขอทำความเข้าใจกันนะครับก็บอกแล้วแม้กระทั่งณัฐวุฒิจตุพรวันนี้คุณเงียบๆไปก่อนแต่พอถึงเวลาที่จะลุกขึ้นมาได้เนี่ยนะไม่อันตรายกับคุณ
ท่าไหร่หรือว่าคุณสามารถที่รักษานะรักษาชีวิตเอาไว้จนถึงขั้นที่เราพร้อมที่จะร่วมมือกันสู้เมื่อไหร่คุณค่อยออกมาก็ได้ไม่ว่ากันเพราะวันนี้ถ้าคุณเสี่ยงที่ออกมาเดินทะล่าไปพูดอะไรไม่ดีเข้ามันเอาคุณนะไปเก็บนะคุณก็สู้มันไม่ได้ผมบอกเราตรงเลยว่าผมไม่ตำหนิคุณวันนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณผิดพลาดมันไม่ใช่วันนี้มันผิดพลาดมาก่อนเพราะคุณสร้างองค์การเสื้อแดงขึ้นมามิได้สร้างองค์การเสื้อแดงไปสู่การปฏิวัติแต่การสร้างองค์การเสื้อแดงเนี่ยถ้าขึ้นมาร้องรำทำเพลงและไปลงเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีพลังเราได้ผ่านเหตุการณ์มาขอให้เอาเรื่องนั้นมาเป็นบทเรียนเดินไปข้างหน้าเนี่ยเรามาร่วมมือกันใหม่แต่คราวนี้ร่วมมือกันไม่ใช่ร่วมมือกันไปร้องรำทำเพลงและไปลงเลือกตั้งแต่เราร่วมมือกันเพื่อประสานพลังทั้งหมดทั้งในประเทศและนานาชาติเพื่อที่จะไปตีเอานะเอาอำนาจมาคืนประชาชนไปยึดเอาอำนาจของกษัตริย์เนี่ยมาคืนให้กับประชาชนและให้ประชาชนเนี่ยมาปกครองกันเองนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนระบอบละแล้วก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยแหละครับนะวันนี้ถ้าใครบอกว่าพูดอย่างนี้มันเข้าข้อหาหมิ่นกษัตริย์โดนมาตรา112ผมขอบอกกับท่านตรงๆอ่ะผมไม่รู้จักครับไม่รู้จักมาตรา112เป็นยังไงผมไม่รู้จักว่าหมิ่นอะไรยังไงผมรู้แต่ว่าความจริงที่ต้องรู้นั่นคืออะไรเพราะรายการของเราวันนี้คือรายการนะทางออกประเทศไทยและความจริงที่ต้องรู้ผมบอกแล้วว่าผมเปลี่ยนจากประเทศไทยอย่างเดียวนะเปลี่ยนจากทางออกประเทศไทยอย่างเดียวเป็นประเทศไทยและความจริงที่ต้องรู้ความจริงที่ต้องรู้คือวันนี้เรารวมพลังกันนะฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดทั้งในประเทศและนานาชาติร่วมมือกับนานาชาติค่ายโลกเสรีไปยึดอำนาจคืนจากนะราชาธิปไตยยึดอำนาจคืนจากนะราชวงศ์จักรีเอามาให้กับประชาชนเอามาเป็นของประชาชนอำนาจวันนี้มันอยู่ที่ราชวงศ์จักรีอยู่ที่กษัตริย์เราจะต้องไปยึดอำนาจจากกษัตริย์มาคืนให้ประชาชนนะผมไม่รู้จักนะ112เป็นยังไงผมไม่รู้จักแต่นี่คือความจริงและมึงอย่าว่าแต่112เลยให้มึงเอา112ยกกำลัง112กูก็จะพูดอย่างนี้เพราะนี่คือความจริงครับท่านผู้ฟังนี่คือความจริงแท้นี่คือสัจธรรมจะต้องไปยึดอำนาจคืนจากกษัตริย์เอามาให้ประชาชนวันนี้ประชาชนทุกกลุ่มนะที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเราอย่าทะเลาะกันเรามาร่วมมือกันแต่ขอให้ร่วมมือกันให้เข้าใจว่าเราอย่าไปเลือกตั้งก่อนอย่าไปคิดเรื่องเลือกตั้งอย่าไปคิดแค่จะไปลงแข่งขันเลือกตั้งขอให้ร่วมมือกันวันนี้เพื่อไปค้นล้มระบอบเผด็จการเพื่อไปยึดเอาอำนาจคืนมาจากราชวงศ์จักรีเอามาให้ประชาชนและมาสร้างระบอบประชาธิปไตยและให้ประชาชนเนี่ยเลือกนะผู้นำประเทศเลือกรัฐบาลของเขาเองนี่ครับจบแค่นี้นะครับดังนั้นหวังว่าพวกเราคงเข้าใจกันดีแล้วนะครับและต่อไปนี้คำถามบางคำถามที่เคยถามกันมาจะสู้อะไรสู้อย่างไรก็คงจะเลิกถามกันแล้วเหลือแต่ว่าวันนี้เราต้องแบ่งหน้าที่กันไปทำเราไปจัดตั้งกลุ่มต่างๆในประเทศไทยกันนะครับจัดตั้งกลุ่มต่างๆประสานกันไว้ถามว่าทำอะไร เอาแค่ว่าเรามีกลุ่มของเราและในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับขอให้นะทำความคิดกันถึงขั้นที่ว่าเราเอาเปลี่ยนระบอบเท่านั้นเราจะไม่เอาเลยไอ้เลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการนะครับและก็ไม่ว่าเขาจะทำอะไรอย่างไรรัฐบาลเผด็จการเนี่ยเราหาวิธีการต่อต้านทุกรูปแบบครับนะย้ำนะครับต่อต้านทุกรูปแบบไม่ให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะครับมันอยู่ได้นะมาปกครองประเทศและก็นำประเทศไปสู่ระบอบเผด็จการต่อไปได้นะครับเป็นความชอบธรรมและเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะต้องต่อต้านระบอบเผด็จการต้องทำลายระบอบเผด็จการดังนั้นรัฐบาลเผด็จการวันนี้นะครับเราไม่ต้องไปกลัวมันครับแต่เราต้องหาช่องทางทำลายล้างระบอบเผด็จการและรัฐบาลเผด็จการเพราะนี่คือความชอบธรรมของฝ่ายประชาชนครับนะครับท่านผู้ฟังสำหรับผมคิดว่าต้นปีหน้าไปแล้วผมจะเดินสายทั่วโลกนะครับขอฝากบอกพี่น้องประชาชนไปผมจะไปทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งเอเชียทั้งประเทศไหนประเทศไหนจะไปพูดให้คนไทยฟังไปพูดความจริงที่คนไทยต้องรู้ให้ฟังและไปพูดถึงเรื่องกษัตริย์ระบบกษัตริย์นะที่มันทำให้ประเทศไทยคนไทยเนี่ยล้าหลังและทำให้ประเทศไทยเราล้าหลังทำให้ประเทศไทยเราสูญเสียโอกาส
นะทำให้ลูกหลานคนไทยสูญเสียโอกาสผมจะไปพูดให้คนไทยฟังและไม่ได้พูดให้คนเสื้อแดงอย่างเดียวและผมจะประกาศให้คนเสื้อเหลืองได้รู้ด้วยผมจะไปพูดในต่างประเทศหลายประเทศครับและก็เชิญให้คนไทยเข้าไปฟังนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองผมถือว่าผมพูดความจริงผมมีสิทธิ์มีเสรีภาพที่จะพูดความจริงนะและก็การพูดของผมนั้นผมพูดให้คนไทยฟังไม่ได้แบ่งสีและผมไม่กลัวผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปกลัวไอ้คนเสื้อเหลืองนะอยู่ถึงอเมริกาอยู่ถึงต่างประเทศเวลาจะจัดงานอะไรทำไมต้องไปกลัวคนเสื้อเหลืองผมจะทำให้ท่านเห็นนะผมจะทำให้ท่านเห็นผมจะบุกไปทุกประเทศที่มีคนไทยอยู่ถ้าผมไปได้นะขอให้คนไทยเตรียมไว้นะครับหนึ่งนะไม่ต้องช่วยอะไรผมมากแค่เดินทางนะผมจะไปพบและผมจะพูดและพูดให้คนไทยโดยเฉพาะพวกเสื้อเหลืองเนี่ยมันฟังนะมันจะได้หูตาสว่างนะและผมพร้อมที่จะโต้เถียงกับคนเสื้อเหลืองนะครับผมไม่กลัวและวันนี้ฝากบอกและเอาที่ผมพูดวันนี้นะคนที่อยู่อเมริกาคนที่อยู่นะตามยุโรปต่างๆเนี่ยนะฮะต่างประเทศเนี่ยนะครับช่วยเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะเอาไปกระจายไปให้คนเสื้อเหลืองฟังกันนะเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งคนเสื้อแดงและคนเสื้อเหลืองนะมันไม่ได้บอกว่านี่ผมทำเพื่อคนเสื้อแดงแต่นี่ผมทำเพื่อประเทศไทยนี่ผมทำเพื่อประชาชนคนไทยนี่ผมทำเพื่อลูกหลานคนไทยไม่ได้แบ่งสีประชาธิปไตยนั้นมันเป็นผลประโยชน์รวมของประชาชนประชาธิปไตยมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มันเป็นเครื่องมือที่จะปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนดังนั้นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นคือการต่อสู้เพื่อประชาชนนะครับขอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้เข้าใจอย่างนี้และอย่าได้ไปกลัวพวกเสื้อเหลืองผมจะไปพบและจะไปพูดนะเตรียมตัวไว้ครับไม่ว่าในยุโรปในอเมริกาในออสเตรเลียหรือในประเทศไหนผมจะไปทุกที่ครับและผมจะไปประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะมันระยำตำบอนยังไงนะไอ้ระบอบกษัตริย์ไทยมันเหลวแหลกยังไงนะมันสร้างภาพลวงตายังไงและถึงเวลาแล้วที่ต้องขอความร่วมมือจากนานาชาติที่จะต้องร่วมมือกันเปลี่ยนประเทศไทยนะครับและผมจะพูดตรงๆประเทศไทยนั้นไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของคนไทยอย่างเดียวประโยชน์ในประเทศไทยนั้นมันเป็นผลประโยชน์ร่วมของโลกไปแล้วครับเราจะต้องทำให้ผลประโยชน์ในประเทศไทยเป็นผลประโยชน์ร่วมนะกันระหว่างนะระหว่างพี่น้องประชาชนทั่วโลกเหมือนกับวันนี้ผลประโยชน์ในอเมริกาก็ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของอเมริกาอย่างเดียวเป็นผลประโยชน์ของคนไทยด้วยคนไทยไปร่ำรวยไปอยู่ในอเมริกานะครับอย่าลืมว่าอเมริกาวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นผลประโยชน์ของคนไทยด้วยคนไทยได้ไปร่ำรวยอยู่ในอเมริกาคนไทยส่งสินค้าไปขายอเมริกานะก็ร่ำรวยนะท่านเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยนะไอความสัมพันธ์กันตรงนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันสื่อและทำความเข้าใจกันได้ทำความเข้าใจกันได้ว่าถ้าเราสามารถทำความเข้าใจกับนานาชาติได้ว่าการที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยให้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะทำให้นานาชาติได้ประโยชน์ไปด้วยนะอันนี้แหละครับเป็นจุดร่วมระหว่างประสานพลังประชาธิปไตยในประเทศกับพลังประชาธิปไตยนานาชาติเข้ามาด้วยกันนะครับสำหรับผมก็ขอฝากพี่น้องประชาชนเอาไว้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังและใครที่จะเดินทางนะร่วมไปกับผมนะครับเราจะไปกับทุกประเทศและจะไปพูดกับพี่น้องประชาชนทุกประเทศหมายความว่าประเทศใหญ่ๆที่มีคนไทยอยู่เยอะๆนะครับไม่ใช่ไปแถวแอฟริกาไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความว่าประเทศที่คนไทยอยู่เยอะและก็โดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงนะคนเสื้อเหลืองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะใครที่จะร่วมไปนะกับผมก็เตรียมตัวเอาไว้นะครับเราไปกันแน่และนี่คือกิจกรรมของคนไทยที่ต้องการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบของคนไทยที่ต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงเราจะไม่ไปเสียเวลาอยู่กับการรอเพื่อมีการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการ
เราจะไม่ไปเสียเวลาว่ามันจะเลือกใครมาเป็นประธานการมาธิการร่างรัฐธรรมนูญก็จ้างแม่มันนะมันจะเอาใครมาก็จ้างแม่มันนะมันจะสร้างรัฐธรรมนูญมาเหี้ยยังไงก็จ้างแม่มันก็กูไม่เอากับมึงอย่างเดียวและกูก็จะคิดค้นล้มมึงอย่างเดียวตราบใดที่กูจะค้นล้มมึงไม่ได้ก็มึงก็ปกครองประเทศไปแต่กูจะต้องค้นล้มมึงจนกูกว่าจะค้นล้มมึงได้และกูก็จะสร้างระบอบใหม่และกูก็จะสร้างประเทศใหม่ให้กับคนไทยทุกคนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับวันนี้ผมพูดยาวไปหน่อยท่านก็อย่าไปฟังทีเดียวตลอดนะครับแบ่งเป็นช่วงๆตอนๆกันก่อนแล้วกันพี่มืดเห็นว่าพี่มืดเพิ่งมานะผมพูดไปแล้วได้เรื่องกรุงไทยพี่มืดก็ไปฟังดูในตอนต้นนะครับสำหรับคำถามอื่นๆวันนี้นะผมก็ไม่ได้เข้าไปอ่านแล้วนะก็มีคำถามเยอะแยะแล้วก็นะก็ขอโทษด้วยนะครับมีคนไปแสดงความคิดเห็นไว้ในเพจสมมากมายเหลือเกินแต่นะครับแสดงความคิดเห็นเรื่องไอ้เลไปพูดที่ UN เนี่ยก็ความคิดเห็นก็เป็นนะประมาณเหมือนกันก็คือนะรู้สึกขยะแขยงรู้สึกรำคาญรู้สึกน่ารังเกียจรู้สึกอับอายขายหน้ารู้สึกสมเพชนะคือพูดได้ง่ายว่ามีแต่ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อไอ้เลนะครับผมไม่ได้นำมาอ่านที่นี่แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็คงไม่มีคำถามอื่นๆหรือถ้าจะมีคำถามอื่นๆก็ยังส่งเข้ามาได้นะถ้าท่านยังไม่ส่งคำถามออกมาผมก็คงจะไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแล้วนะครับหลายเรื่องที่พูดไปแล้วนะครับก็หวังว่าเรื่องต่างๆที่พูดอย่างวันนี้เนี่ยนะมันก็คงมีความสัมพันธ์กันนะครับในหลายเรื่องอ้อมีอีกเรื่องนึงนะครับผมเกือบลืมไปมีคนเขาก็ตั้งคำถามมาแล้วก็อยากจะรู้ซึ่งมันเป็นเรื่องการข่าวอะไรนะด้านลึก ว่าตกลงเนี่ยเปรมกับประยุทธ์เนี่ยนะมันญาติดีกันหรือมันจะต้องหักกันอะไรอย่างไรผมก็ขอบอกว่าอย่าไปหวังว่าเขาทะเลาะกันแล้วเราจะได้ประโยชน์จากเขานะครับบางคนก็บอกว่าข่าววงในบอกว่าเปรมกับประวิตรก็ไม่ถูกกันก็ใช่ครับมันไม่ถูกกันแต่มันไม่มาฆ่าแกงกันเพื่อพวกเราหรอกนะครับและอีกคนหนึ่งวันนี้นะที่เขากำลังที่ตัวเขาเองเนี่ยนะเขากำลังทะเยอทะยานอยากจะขึ้นเป็นนายกอีกคนหนึ่งนะผมบอกชื่อไปแล้วท่านบอกว่าเอ๊ะไม่น่าเชื่อแต่ผมขอบอกท่านไปเลยว่าการข่าวของผมค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับแน่นอนก็คือหมายความว่าแน่นอนคือเรื่องจริงเรื่องจริงมีอยู่ว่าไพบูลย์คุ้มฉายาวันนี้นะครับทำทุกอย่างตามที่เปรมสั่งและโดยเฉพาะมาสู้กับพวกเปลี่ยนระบอบมาสู้กับที่พวกเขาเรียกว่าพวกล้มเจ้านะไพบูลย์คุ้มฉายาแล้วเปรมก็จะหนุนได้ไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยเป็นนายกแทนประยุทธ์นะประยุทธ์นะครับแล้วก็จะเอาประยุทธ์ไอเลเนี่ยไปเป็นองคมนตรีนะนี่คือเส้นทางของเขาแต่จะกี่ปีมันไม่ใช่วันนี้นะครับจะอยู่กี่ปีเขาจะไปนั้นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นวันนี้เนี่ยนะไอคาดิเดตใหม่ที่จะมาเป็นนายกเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็คือไพบูลย์คุ้มฉายาถามว่าไพบูลย์คุ้มฉายามีความรู้อะไรจะมาบริหารประเทศได้ไหมไม่มีหรอกครับแต่ไพบูลย์คุ้มฉายานะเป็นคนที่โหดเหี้ยมอำมหิตถูกใจเปรมแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะกับเปรมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกันกับประวิตรวงสุวรรณแล้วก็ประวิตรแล้วก็เปรมก็ไม่ชอบที่หน้าประวิตรนี่ครับแต่ปัญหาว่าวันนี้ประวิตรมันคุมทหารอยู่นะคุมตำรวจอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเปรมจะดันคนของเปรมขึ้นมาแทนประยุทธ์เมื่อไหร่ก็หมายความว่าเปรมจะต้องใช้พลังเจ้าพลังกษัตริย์นะพลังเจ้าจุดได้เปรียบของเปรมมีอยู่นะเรื่องหนึ่งคือสามารถใช้อำนาจแทนกษัตริย์ได้นะคือหมายความว่าเป็นกษัตริย์ได้เลยนั่นแหละครับจุดที่เปรมยังเหนือกว่าประวิตรเองวันนี้นะครับจะกล้าหักกับเปรมหรือเปรมจะกล้าหักกับประวิตรหรือไม่ชี้ตรงนี้ยังไม่ได้นะครับ
แต่ไม่ว่าเขาจะหักกันอย่างไรนะครับไม่ว่าเขาจะหักกันอย่างไรครับก็ขอบอกให้ท่านรู้ไว้ด้วยว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับฝ่ายเราอ่ะเขาไม่ได้มาฆ่ามาแกงกันพวกฝ่ายเรานะไอ้เรื่องฝ่ายเราเขาคิดยังไงเขาก็จะคิดอย่างนั้นเขาคิดจะฆ่าล้างพวกเรายังไงเขาก็คิดอย่างนั้นนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับมันไม่นะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับเพียงแต่ให้รู้ไว้ว่ามันขัดแย้งกันขัดแย้งกันจริงครับผมยืนยันกันไอ้เปรมมันก็ไม่ชอบประวิตรวงสุวรรณผมไม่รู้ว่ามันไม่ชอบกันยังไงแต่ไม่ชอบกันเลยแหละนะแล้ววันนี้นะสุรยุทธ์จุลานนท์เปรมและก็ไพบูลย์คุ้มฉายาวันนี้เขาจับมือกันนะครับแล้วก็ไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยแหละครับที่จะหาทางทำลายทั้งชินวัตรนะและทำลายทั้งคนเสื้อแดงโดยเฉพาะฝ่ายนะที่มันเรียกว่าพวกล้มเจ้าพวก112ไพบูลย์คุ้มฉายาเลยแต่ตัวดีแหละนะท่านผู้ฟังก็ขอบอกให้ท่านรู้นะอันนี้เป็นข่าวด้านลึกนะแต่เราก็ไม่ได้นะไปให้ความสำคัญกับข่าวอันนี้มากเท่าไหร่แน่นอนแล้วครับธีรชัยและคุณมืดเป็นคนของประวิตรนะเป็นคนของประวิตรแต่อย่าลืมนะครับผมบอกแล้วว่า เป็นคนของประวิตรก็จริงแต่เปรมมีแต้มต่อแต้มต่อตรงนี้เปรมเนี่ยทำแทนเจ้าได้นะแล้วก็นะในเส้นสายในกองทัพเองเนี่ยนะประยุทธ์กำลังของประยุทธ์เองก็ยังมีอยู่ไม่ใช่จะเป็นของประวิตรไปหมดทีเดียวทีนี้ถ้าประวิตรนะกับประยุทธ์ซึ่งวันนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องรักใคร่กันไม่แตกคอกันเนี่ยแต่ถ้าวันใดที่ว่าประยุทธ์เนี่ยนะใส่เกียร์ว่างหมายความว่าเปรมดึงขึ้นไปเป็นองคมนตรีนะหลุดไปจากนายกเพราะไปไม่ไหวแล้วและประยุทธ์ยอมที่จะไปแล้วนั่นหมายความว่าเปรมต้องเอาคนของตัวเองลงมาเป็นนายกเมื่อตรงนั้นเนี่ยนะจะไปขัดกับประวิตรวงสุวรรณเพราะประวิตรเนี่ยนะต้องการเป็นนายกใจจะขาดอยู่แล้วแต่ถ้าประวิตรไม่ได้เป็นนายกหรือว่าคนของประวิตรไม่ได้ส่งเข้าประกวดแล้วจะมีความขัดแย้งกันตรงนั้นไอ้ตรงนั้นแหละครับค่อยไปดูกันว่าจะมีการยึดอำนาจถ้าการยึดอำนาจจะขัดแย้งกับเปรมนะก็เท่ากับขัดแย้งกับวังและยึดอำนาจคราวนี้เนี่ยนะครับก็เท่ากับไปการยึดอำนาจและสู้กับวังโดยตรงอันนั้นแหละสนุกแหละนะแต่ตอนนี้เหตุการณ์ยังไปไม่ถึงนะเหตุการณ์ยังไปไม่ถึงเพียงแต่ว่าวันนี้เขายังประสานประโยชน์กันได้ภารกิจนะที่ได้มอบหมายกันไว้ยังไม่สำเร็จลุล่วงเขาถึงเร่งไงครับเร่งคดีนะเร่งคดียิ่งลักษณ์นะเอาเร่งคดีเอาคดีกรุงไทยนะโยงไปทักษิณโยงไปโอ๊คผ่านทองแท้นะเรื่องรายละเอียดพี่มืดไปฟังไงผมพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็ไม่พูดซ้ำแล้วเพราะมันต้องไล่กันยาวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ในประเทศไทยเราวันนี้ไอ้ความขัดแย้งของฝ่ายกษัตริย์เนี่ยนะที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยเราอย่าไปคิดหวังว่าจะมาเป็นประโยชน์กับฝ่ายเราเรานะผลประโยชน์ของฝ่ายเราขึ้นอยู่กับการประสานกลุ่มต่างๆของฝ่ายเราให้เป็นเอกภาพนะครับแล้วก็ประสานกับพลังประชาไตนานาชาติในขณะที่เขาอ่อนแอเมื่อไหร่เขาอาจจะเกิดความขัดแย้งอาจจะอ่อนแอเมื่อไหร่ถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยนะเราพร้อมที่จะลุกขึ้นนะมาเรียกร้องประชาธิปไตยกันชนิดที่ว่าหวังผลกันไม่ใช่ไปเรียกร้องประชาธิปไตยแค่ให้เขาปล่อยให้มีการเลือกตั้งนะอย่าได้คิดอย่างนั้นครับต่อไปนี้เนี่ยนะครับขอให้พวกเราฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับประสานความร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวรอวันพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้และการต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยคราวนี้จะต้องต่อสู้เพื่อหวังผลและหวังผลที่จะต้องเปลี่ยนระบอบไม่ใช่หวังผลแค่จะได้เลือกตั้งนะครับขอฝากไปถึงพี่น้องคนเสื้อแดงและฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดครับวันนี้ก็ขอนะลาท่านเพียงแค่นี้ครับพรุ่งนี้ผมไม่ได้มานะครับเพราะว่าผมช่วงนี้ยังติดธุระสำคัญนะครับไม่ได้ธุระสำคัญเลยครับธุระต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการนี่แหละนะ
เอาละครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีแล้ควรัค่อบยอพาจบารย์ใหม่แจ้งให้ทราบครับสวัสดีครับคุณโรสครับสวัสดีค่ะศักดินาผู้สูงส่งร่ำรวยล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียนเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุติธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอศักดินากิโยติน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 บังคอทรราร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอศักดินากิโยติน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 บังคอทรราน